ทิเสรีภาพส่วนคนทุกคนมีเสรีภาพมีสิทธิเสรีภาพมีสิทธิสิทธิเสรีภาพทุกคนเสรีภาพมันคืออะไรเห็นไหมคำว่าเสรีภาพเสรีภาพยังไม่รู้นะยังมีคำว่าพาดอนอะไรพาดอนเดี๋ยวนึกก่อนพาดอนแล้วนะภาพเดี๋ยวก็มีฐานันดอนภาพอีก เยอะเยอะแยะภาระภาระพาดอนพาดอนภาพนะประมาณนั้นนะครับเอาให้ชัดครับผมยืนยันคำเดิมนะฮะไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนเสรีภาพเป็นได้แค่ความคิดอย่างเดียวเท่านั้นอธิบายไม่ว่าท่านจะคิดอะไรอยู่กับใครก็ได้โลกนี้เขาคนนั้นไม่เสียรางวัลแน่นอนไม่สึกหรอแน่นอนไม่ได้รับโทษแน่นอนความคิดของเราไม่ทำให้มนุษย์หน้าไหนในโลกนี้ไม่ได้ทำให้สัตว์ตัวไหนในโลกนี้เดือดร้อนเพราะความคิดของเราแน่นอนเนี่ยคำว่าเสรีภาพเอาให้อยู่ฮะคำนี้คำเดียวเอาให้อยู่ก่อนมันก็ไม่ใช่ถูกใช้ผิดยืนยันนะว่าความคิดเนี่ยเป็นเสรีภาพสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดสำหรับมนุษย์ผู้ซึ่งมีศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ของความเป็นมนุษย์ก็ได้เพราะว่ามนุษย์ประกอบไปได้หลายส่วนนะครับมนุษย์คำเดียวก็ได้แค่ภาษาใช่ป่ะในทางลึกโหเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นต้องรู้องค์ประกอบของมนุษย์ให้ได้มีตัวร่างกายมีเสรีภาพก็คือใจทางด้านความนึกความคิดแล้วก็มีคำว่าจิตอีกคำหนึ่งถ้าสามคำนี้นะจำแนกแจกแจงไม่ออกรับรองร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันพันล้านที่ว่าเนี่ยรับรองเลยว่าเป๊ะแล้วก็ไปไม่ถึงฟ้าข้ามฟากไม่ได้ก็แล้วกันก็วนอยู่ในวัฏฏะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นมากนะอย่าลืมนะฮะวันนี้ได้ยินคำใหม่ไม่ใช่เหรอภาษาใหม่บ้านเราดอททีวีเป็นสถานีแห่งปัญญาไปแล้ว เห็นไหมก่อนหน้านี้สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องสุขภาพเอามาวันนี้กลายเป็นสถานีแห่งปัญญาไปซะแล้วเห็นไหมภาษาใหม่มันจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆไงจำไหมล่ะเพราะฉะนั้นคำว่าปัญญาก่อนที่จะมีคำนี้มาใช้กันได้อย่างสง่างามนะไม่มีขีดจำกัดปัญญาเนี่ยครับมันถอยหลังมาหนึ่งเก้ามารู้จักคำว่าเสรีภาพมันจะชัดเป็นได้เพียงแค่ความคิดเท่านั้นนะเอาล่ะถ้าแปลงจากความคิดมาเป็นคำพูดทีนี้มาเป็นภาษาพูดภาษาเขียนรับรองเลยร้อยทั้งร้อยมีคำว่าโน้มเอียงแน่นอน 100% ร้อยทั้งร้อยเห็นไหมถามว่าณวันนี้หรือวันไหนๆก็ตามทีมีบ้างไหมครับมนุษย์เกินร้อยมีไหมครับมนุษย์เกินร้อยนี่นะฮะเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นพันธุ์พิเศษถามว่าใครล่ะมีตัวตนอยู่ไหมถ้าถามลุงออกนะพันพิเศษที่ว่านั้นคือพระศาสดา
ท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพระศาสดาในกลุ่มของสาธุก็คือพระพุทธเจ้าในกลุ่มของอมิตตพุทธก็คือ คือไดโนงานนี้นะหรือว่าได้แค่ภาษาไปด้วยกลุ่มอมิตตพุทธคือกลุ่มมีพื้นฐานมาจากคำว่าเมตตาและกรุณาเป็นตัวตั้งกลุ่มอมิตตพุทธนะครับมีเมตตากับกรุณาเป็นตัวตั้งแล้วก็นำเข้าไปสู่ขั้นต่อไปก็คือพระองค์ต่อไปไม่ใช่พระองค์ปัจจุบันนี้นะพระศาสดาพระองค์ปัจจุบันนี้ก็คือเจ้าชายสิทธัตถะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังการนะแล้วก็วิวัฒนาพัฒนามาเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันก็คือตรงนี้เนาะหรือพระสมณะโคดมนั่นเองนะพระศาสดาพระองค์ต่อไปในกลุ่มสาธุและอมิตตพุทธนะฮะร่วมกันคือพระศรีอริยเมตไตรนะครับทีนี้มนุษย์ผู้ซึ่งจะเข้าไปสู่กลุ่มพระศรีเมตตาได้ง่ายก็คือถอยหลังไปอีก19ก็คือต้องเป็นระดับพระโพธิสัตว์หรือพระมหาโพธิสัตว์กลุ่มนี้มีทั้งเมตตาแล้วก็มีความเป็นกรุณาเป็นตัวตั้งเป็นพื้นฐานหลักครับมีแล้วอยากจะให้กลุ่มนี้ครับเห็นแล้วสงสารเป็นตัวตั้งเลยครับเห็นแล้วก็สงสารหมดนกบินมาจากไหนไม่รู้ปีกหักถลาลงมาในชานบ้านในรั้วบ้านอนาบริเวณที่อยู่เท่านั้นแหละครับวิ่งกระโจนเลยนะฮะป่าราบเลยไปจับนกตัวนั้นเข้ามาดูแลรักษาเพื่อให้เขาได้มีความแข็งแรงเนี่ยเขาเรียกว่าเมตตารวมพร้อมๆกับคำว่ากรุณาเนี่ยมนุษย์พันนี้จำขึ้นใจได้เลยว่าจะอยู่กับใครก็ไม่รู้แหละอยู่หน้าจอเนี่ยเราเรียกว่ามนุษย์พันเลยพันพระโพธิสัตว์เห็นไหมครับแล้วก็พัฒนาต่อไปสู่คำว่าพระศรีอริยเมตไตรกลุ่มสาธุก็เหมือนกันก็จะเข้าสู่พระศรีเมตไตรก็คือพระพุทธเจ้าพระองค์ถัดไปต่อไปเห็นไหมครับกลับมาถึงกลุ่มอมินก็เหมือนกันอเมนก็เหมือนกันทุกวันนะกลุ่มอมินอเมนก็พูดถึงพระศาสดาพระองค์ต่อไปเหมือนกันครับก็เที่ยวหากันอยู่เนาะเจอหรือเปล่าก็รู้ที่ว่าเนี่ยเหมือนกันแต่กลุ่มโอมสิเนี่ยเออตรงนี้ไม่แน่ใจชักไม่แน่ใจกลุ่มโอมน่าจะเป็นลักษณะที่บอกว่าเออปรมัตถธรรมอัตมันอัตมันปรมัตมันอย่างเงี้ยคำพวกนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ของพระนิพพานนั่นนะครับโลกุตตรธรรมนั่นนะครับนะสุญญตาอนัตตาก็อยู่ในกลุ่มนั่นแหละครับพอไหวไหมครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ผู้ซึ่งจะมีเสรีภาพรวมทั้งมีความเป็นอิสรภาพอยู่ในที่เดียวกันนะครับมีทั้งเสรีภาพเพราะเป็นได้แต่ความคิดนะครับแล้วก็อิสรภาพแปลว่าร่างกายก็มีความเป็นอิสระไร้จุดเหนี่ยวรั้งไม่ว่าจะมาเหนี่ยวรั้งซ้ายเหนี่ยวรั้งขวาไม่ไปหรือไปก็โยกไปไม่ไปหรือที่เรียกกันว่าไม่เป็นของใครซึ่งเป็นของกลางมาไม่เป็นของใครเป็นของกลางหยิบได้เห็นไหมแต่ต้องได้นะใครจะยึดถือเอาสิ่งนี้เป็นเอาของกลางนี้เข้าไปครอบครองไม่ได้มันเป็นยุคของมันครับยุคไม่ได้เพราะมันปราศจากตัวตนนะครับไม่มีตัวตน
ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของมันเป็นของกลางเนี่ยไอ้เจ้าของกลางตรงนี้ของกลางตรงนี้โอ้โหมันยากนะที่จะเข้าใจมากมันต้องเข้าถึงจริงๆนะฮะเพราะมนุษย์พันธุ์นี้นะฮะเป็นมนุษย์ที่เรียกกันว่าเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษนะย้ำมีแต่พระศาสดาเท่านั้นนะแล้วพระองค์ต่อไปมีพระนามว่าพระศรีอริยเมตรัยกลุ่มสาธุก็คือพระศรีเมตรัยเหมือนกันกลุ่มอมิตพุทธก็พุ่งตรงก็พระศรีเมตรัยเหมือนกันกลุ่มอมินอเมนไม่แน่ไม่รู้ใช้ภาษาไหนแต่เขาพูดถึงพระศาสดาพระองค์ใหม่จะมาช่วยมนุษยชาติครับนะจะมาช่วยช่วยทำไมมนุษย์มนุษย์มีดีอะไรกันนักหนาจะต้องมาช่วยถ้ามนุษย์ไม่มีดีจะมาช่วยทำไมถ้ามนุษย์ไม่ดีล่ะจะช่วยไปทำไมมันเป็นกติกาของจักรวาลมันเป็นกติกาของกาแล็กซี่มันเป็นกติกาของเอกภาพเอกภพเอกภพซึ่งจะต้องมีความเป็นเอกภาพของกติกาที่ว่านี้ก็แปลว่าแสนกฎจักรวาลนะจะล้อมรวมเข้ามาในจุดนี้แหละครับถือว่าเป็นยุคสุดท้ายเลยนะครับเป็นยุคสุดท้ายของการมีอยู่ในสรรพสิ่งปวงนะครับจนกระทั่งสลายไปหมดในยุคสุดท้ายนานเท่าไหร่ไม่รู้เป็นยุคสุดท้ายที่เคยดีไหมฮะมีอายุยืดยาวเป็นหมื่นเป็นแสนปีนะยุคสุดท้ายนะมีอายุยืดยาวเป็นหมื่นหมื่นปีเป็นแสนแสนปีและหรือเป็นล้านล้านปีเคยได้ยินคำพูดพวกนี้ไหมครับเนี่ยกลุ่มนี้จะมีภาวะทิพย์ทีเนี้ยทิพย์อยู่ในตัวนะเคยได้ยินคำว่ากายทิพย์บ้างไหมครับนะส่วนหนึ่งในพระส่วนหนึ่งในมากด้วยที่มันผ่านมาในตลาดสดตลาดแห้งก็ได้แค่ภาษานะก็จดจำภาษากันมาแล้วครับเป็นภาษาไปเป็นภาษามายังดียังมีภาษาให้เกาะนั่นๆๆไม่มีภาษาให้เกาะเกี่ยวเอาไว้มันก็หลุดไม่รู้จะไปเกาะเกี่ยวอะไรสำหรับบุคคลที่วิวัฒนาการมาตามรูปแบบที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังซึ่งเป็นเนเจอร์ของคนนั้นเองอะไรก็ห้ามไม่ได้เพราะมันเป็นเนเจอร์ของเขามันเป็นคุณสมบัติของคนนั้นเขาที่เรียกคำว่าคนนั้นเขาแปลว่ามีเนื้อหนาเมื่อหน้านาบุญในเรื่องของเมตตาและกรุณาคือพระโพธิสัตว์นะครับเขาจะมีของเขาเองจะห้ามปรามไงเขาก็ไม่หยุดเพราะมันเป็นของเขาเป็นมีของเขาเป็นบอนทูบีของเขานะฮะมันเป็นเช่นนั้นจริงๆครับเพราะฉะนั้นความเป็นเสรีภาพทางด้านความคิดและเป็นความเป็นอิสรภาพทางด้านของร่างกายร่างกายเนี่ยเขาจะบอกว่าคนที่มีถึงนี่ฉันไม่ให้ใครนะฉันไม่ให้ใครถือครองนี่เป็นต้นนะสมมตินี่ก็แล้วกันขออนุญาตนะสมมตินะจริงหรือเปล่าสมมติอันนี้นะครับตระกูลหนึ่งก็แล้วกันมีลูกสาวคนหนึ่งนะเดิมทีเนี่ยลูกสาวถ้าไม่เยาะไม่มีครอบครัวไม่แต่งงานไม่มีครอบครัวจะถูกชาวบ้านร้านถิ่นนินทาว่าอะไรว่าเป็นของเหม็นอยู่ในบ้านน่าของที่เป็นปฏิกูลอยู่ในบ้านนั่นคือประเพณีแหละวัฒนธรรมที่สืบสานกันมาเขาจะบอกว่าเป็นขยะอยู่ในบ้านเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่ในบ้านเป็นของเหม็นอยู่ในบ้านเนี่ยเห็นไหมมนุษย์พันนี้นะฮะใครจะมาขอแต่งงานว่าขอไปแล้วก็เอาตัวเขาไปครอบครองเนี่ย
มนุษย์พันนี้เขาจะไม่ไปไม่ยอมมันเป็นคุณสมบัติของเขาจะขอฉันไปนู่นนี่นั่นไปขอฉันไปเป็นอะไรเป็นแม่พิมพ์ผลิตลูกฉันไม่ไปเพราะมนุษย์พันนี้จะเป็นอย่างนั้นครับไม่ยอมผลิตลูกคือไม่ยอมให้ใครมาทำหน้าที่ผลิตให้แล้วตัวเองก็ไม่อยากจะไม่ยอมให้ใครช่วยผลิตถึงจะมีผู้คนพยายามอยากจะผลิตคนที่ว่านี้เขาก็ไม่เอานะฮะเป็นเนื้อนาบุญของเขาที่จะครองความสะอาดความบริสุทธิ์ความอะไรก็สุดแท้แต่นะครับนั่นในหนึ่งบอกว่าอ๋อนี่เหรอภาวะหรือสภาวะที่นะพระศาสดาพระองค์ต่อไปปกป้องคุ้มครองเอาไว้อยู่ซึ่งไม่มีมนุษย์หน้าไหนจะรู้ได้เลยมันเป็นภาวะของธรรมชาติก็เหนือกว่าธรรมชาติที่จะดูแลเพราะนั้นถามตัวเองครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับถามตัวเองให้ได้เรื่องนี้นะครับว่าจริงไหมใช่ไหมมีคนเข้ามาขอเยอะนะเอาแก้วแหวนเงินทองมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้ก็ไม่ชนเนี่ยผมก็เลยบอกว่านี่คือคุณลักษณะเหมือนกับพระแม่กวนอิมนั่นเองครับเห็นไหมครับเหมือนกันนั้นพระแม่กวนอิมคือพระมหาโพธิสัตว์เข้าใจไหมครับนะไม่ให้ใครใช้เครื่องมือมาผลิตลูกแล้วก็ไม่ให้ใครไม่ยอมให้ใครผลิตใครจะขอยังไงก็ไม่ให้ใครเข้ามาล่วงล้ำความเกินเนี่ยลึกๆเนี่ยลึกๆแสนลึกที่กำลังพูดเนี่ยครับเพราะฉะนั้นคนเก่าคนแก่คนเก็บเรื่องเคร่งในประเพณีเคร่งในวัฒนธรรมเนี่ยต้องเข้าใจมนุษย์ยุคนี้ให้ได้นะครับบรรดารุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้เพราะเขาจะรู้แจ้งรู้เช่นเห็นชาติว่าเฮ้ยการเกิดเป็นทุกข์เนี่ยใช่ไหมลำพังตัวเขาเองเนี่ยมันก็ทุกข์แสนสังสกันอยู่แล้วนะทุกลำบากยากจนทุกอะไรสารพัดทุกนะครับเพราะเขาจะเห็นเนื้อทุกๆเขาจะเห็นเนื้อคำว่าทุกด้วยตัวของเขาเองโอเคไหมคำว่าทุกๆเนี่ยการเกิดเป็นทุกเนี่ยแหละนั้นเขาจะไม่ยอมให้ใครมาเกิดในตัวเขานี่พูดกับน้องพูดเพศแม่เป็นหลักนะครับเพศแม่เนี่ยจะไม่ยอมให้ใครมาเกิดในตัวเพศแม่งั้นใครอยากจะผลิตก็ไม่ให้ผลิตไม่ยอมให้อะไรทำนองนั้นเก็ตไหมครับที่ว่าเนี่ยพอไหวไหมครับผมก็โยกไปซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนให้ดูให้พิจารณาดูว่ามันยุคมันเป็นยังงั้นเนี่ยทีนี้มาถึงตัวนี้ก็บอกว่าก็พัฒนาตนให้มีอายุยืดยาวยืนนานเห็นไหมครับก็รักษาเซลล์รักษาเนื้อเยื่ออะไรทำนองนี้นะครับให้มันอยู่ได้ยืดยาวยืนนานคนที่มีคุณสมบัติเป็นพระโพธิสัตว์นั้นก็มีอยู่มีกินมีใช้อยู่แล้วล่ะครับของอยู่ของกินของใช้ของเก็บเขามีแน่ๆอยู่แล้วเป็นทุนรองรังได้อย่างสบายๆเลยโดยการที่ตัวเขาเองหามาได้ด้วยพักน้ำแรงของเขาและหรือบิดามารดาปู่ย่าตายายส่งเสริมให้มาเรียกว่ามรดกตกทอดนั่นเองนี่ก็คือบุญของเขาแหละบุญในชาติที่แล้วมันจะมาพร้อมกับสเปิร์มที่พ่อฝ่ายพ่อผลิตไม่ใช่มันส่งมาพอได้ไหมครับมันอย่าไปอิจฉาตาร้อนกันนะฮะท่านที่รู้จักลุงหงอกเนี่ยเล่าให้ฟังจ่าๆขนาดเนี่ยเล่าให้ฟังในฐานะสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังเนี่ยฟังแล้วท่านก็ใช้สองหูไปใช่ไหมครับใคร่ครวญสองหูคือซ้ายกับขวานี่ครับเอียงหูขวาฟังซะหน่อยเป็นไงพอเอียงหูซ้ายฟังไม่พอก็เสียบเขาทั้งสองข้างเลยเนี่ยสมอนทอกไงใช่ไหมมันฟังคนละทีไม่ได้
มันจำแนกไม่ออกใส่มันทั้งพร้อมกันเลยสมองท้องยัดหูก็ไปเลยฟังเสียงหน่อยเดี๋ยวมันจะปรับให้เองสมองคนปวดหัวปวดเหตุเดี๋ยวก็สบายเดี๋ยวจริงๆไม่ไปพูดเล่นเนี่ยมันจะโปร่งมันจะโล่งมันจะเบามันเองเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าบ้านเราดอททีวีเป็นสถานีแห่งปัญญาไปแล้วตอนนี้เป็นปัญญาไปแล้วพอไหวไหมเพื่อนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อโปรดแซบในเวลาเดียวกันโปรดแซบดูมากนะครับวันนี้ไปติดลมบนใช่แล้วครับโอ้สะใจมากได้มีโอกาสไปยืนพูดอยู่หน้าเมนนะยืนพูดอยู่หน้าเมนเนี่ยประมาณสัก7นาทีได้มั้งก็สงสารคนอย่างนั่งฟังมันก็ร้องแสนร้อนนะจนจะร่ายยาวแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ลุงออกไปหนีไปไกลอย่างกับลานวัดเนี่ยลำคาญแล้วเกรงว่าจะเขาตีปีบตีกองตีคล้องไล่หนีออกไปก็เลยใช้เวลาแค่น้อยนิด กับคำที่บอกว่าเนี่ยการเกิดนะครับ ใช่ไหมครับ วิบากกรรมมันจะเริ่มมาตั้งแต่แอมาเนี่ยในวิบากกรรมในชาติปัจจุบันนะครับ ใช่ไหมฮะส่วนในชาติที่แล้วก็คือที่มันยังไม่บริสุทธิ์ไงมันยังมีความนึกคิดติดอยู่มันก็เลยมาซ่อนซ้อนอยู่ในความเป็นพ่อเป็นเผ่าพันธุ์พันธุกรรมเนี่ยมันมาตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นจำแม่นๆนะฮะครอบครัวก็ตามทีเนี่ยถ้าดีว่าไงเลยนะก็คือดีไปถ้าไม่ดีอยู่ในดีด้วยไอ้ตัวไม่ดีคือตัวคำถามบอกให้ทราบไว้ตัวไม่ดีนี่แหละครับกวนเหลือเกินกวนใจกวนโอ้โหสารพัดทำให้เกิดความสูญเสียอะไรต่างๆนะคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของกฎของธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงและหรือกฎแห่งกรรมกฎของวิบากกรรมนะคนไม่เข้าใจตัวนี้โอ้โหทำใจยากมากนะถ้าเข้าใจแล้วมันก็จะง่ายในการที่จะยุติแม้ว่ามีลูกดีกับไม่ดีมันขานกันครับคนที่ฉลาดนะฮะคนที่เป็นแม่พ่อนะฉลาดนะก็ต้องรู้สองฝ่ายอ๋อไม่ดีเป็นเงี้ยไม่ดีเป็นเงี้ยมันตัดทิ้งไม่ได้เพราะมันเป็นเผ่าพันธุ์พันธุกรรมนั่นแหละฮะเป็นตัวให้เราเรียนรู้โดยชัดที่สุดเป็นคำถามคำตอบได้อย่างสง่างามเลยครับเพราะนั้นบางทีปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่ในบ้านเรานี่นะครับอยู่ในบ้านเรานี่นะเลี้ยงหมาเนี่ยก็เป็นตัวเหมือนกันเลี้ยงแมวเหมือนกันเลี้ยงพืชปลูกต้นไม้เหมือนกันมนุษย์เหมือนกันอยู่ในบ้านเรานี่นะครับโอเคที่มันผ่านมาไม่มีใครมาจำแนกแจกแจงให้ได้ฟังเช่นที่ว่านี้มันก็เลยไปเลยเถิดเลยโอ้โหไปแต่ไหนๆนะไปกูไม่กลับซ้ายก็สุดไม่ไหวขวาก็สุดไม่ไหวเดินหน้าก็ตันเจอกำแพงก็ไม่ไหวถอยหลังก็ไม่ได้มันเป็นอดีตอ่ะเห็นไหมฮะเลยไม่มีทางวนเลยนะครับก็ดีถึงบอกว่ามามีลุงออกมาแชร์มาเล่าสู่กันฟังพอที่จะมีช่องว่างหรือว่ามีทางเดินต่อได้หรือว่าเป็นช่องทางที่3ประมาณนั้นพอไหวไหมครับนะสิทธิเป็นได้เพียงความคิดเท่านั้นจำไว้เลยครับนะทีนี้ไอ้เจ้าความคิดนะฮะความคิดนะฮะที่บอกว่ามนุษย์ถ้ายังอยู่ในวาระที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่มีเอ็นเอียงแน่นอน 100% ก็เรียกไบแอสต่อให้มีสถานะตำแหน่งหน้าที่ใดๆก็ตามในโลกใบนี้ในทั้งโลกเนี่ยไบแอสแน่นอนแน่นอนและแน่นอนด้วยครับยิ่งมีอำนาจยิ่งไปไวไบแอสไวมากเลยค่าของคนอยู่ทุกคนกูเนี่ยเอาลูกน้องพวกพ้องอย่างเดียวอย่างคนอื่นไม่เลยตรงนี้นะฮะสามสหายเล่นงานแน่นอนนะครับไม่มีเหลือเด็ดขาดยืนยันนะฮะลงน้ำนะก็ตายกาน้ำแน่เรือต่อใหม่ๆนี่แตกเลยละครับเจอคลื่นปึ๊บทีเดียวแตกเลยตายทั้งลำบอกใครก็ได้จะหาว่าลุงบอกไม่เตือนนะว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงเดี๋ยวหมดเชื้อเพลิงอีกอะ
พอได้ไหมพี่พอได้ไหมเพ่ไหวนะทางบกเดี๋ยวก็เจอสี่ล้อเนี่ยนะครับสี่ล้อสองล้อเนี่ยนะครับไม่มีเหลืออยู่ๆก็ปังอะไรล่ะครับยางหน้าระเบิดนี้ยางหน้าระเบิดก็จบแล้วมนุษย์ไม่มีขับประสบการณ์บอกให้ก็ได้ตกใจแล้วพลิกกลิ้งเลยครับเผลอเหยียบเลยทีเดียวกลิ้งไม่รู้กี่ม้วนตกกี่ม้วนเลยดูตกใจไงนี่ไหนเขาเรียกว่าสหายทางบกหนึ่งในสามสหายทางบกเขาทำหน้าที่ของเขาเองนี่มีไม่รอดนะลุงออกเตือนนะเตือนนั้นนะพี่นะยังไม่รู้สึกรู้สาอยู่ซอยบ่ได้เด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่อ้ายพี่เอื้อยนะยิ่งคนที่หลงอยู่ในอำนาจในตัวใหญ่คนที่มีอำนาจไม่มีทางที่จะไม่ไบแอสไม่มีทางที่จะไม่ไบแอสจำไว้เลยคนที่มีอำนาจทุกคนทุกท่านในโลกนี้แหละครับไม่ใช่เฉพาะบ้านเราหรอกครับเหมือนกันเป็นทั้งโลกคนมีอำนาจเนี่ยลำเอียงเอ็นเอียงแน่ๆแม้ว่าปากจะบอกว่าไม่เอ็นไม่เอียงกล้าชนแก้วน้ำกับลูกหงอกไหมล่ะหาน้ำมาเองนะเออหาภาชนะมาเองพอยื่นใส่ลูกหงอกเป๊ะทีเดียวเราไม่บอกว่าสาบานนะครับมันเลยขั้นสาบานไปแล้วทุกวันเนี่ยมันเจอของจริงเนี่ยเป๊ะทีเดียวเดี๋ยวก็รู้ไผเป็นไผกล้าไหมล่ะไม่ต้องไปทำอะไรหลักกฎหมายก็ไปไม่ถึงเปล่าวะคนไม่ใช้กฎหมายจะให้กฎหมายเล่นงานตัวเองได้ยังไงแล้วนั่นเขาเรียกว่าไบแอสใช่ไหมใช่ไหมฮะใช่ปล่าพี่คิดได้ไหมลูกหงอกเล่าให้ฟังตรงนี้กลุ่มอำนาจเนี่ยไบแอสมากที่สุดนะครับเพราะมีผลบวกมันเป็นบวกเป็นลบทันทีอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากให้เข้าใจจังหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบและอิสรภาพเอาให้ครบวงจรนะครับต่อไปศีลของมนุษย์คำว่าศีลนี่นะครับไม่ต้องผ่านหลักศาสนาแล้วครับมันผ่านคำพูดเมื่อกี้เนี่ยหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบและสุดท้ายคืออิสรภาพนะมันจะเป็นศีลเจ็ดเข้าไปแล้วทีนี้กล่าวข้ามศีลห้าไปแล้วศีลแปดมากเกินไปศีลสิบก็มากเหลือเกิน227เหรอมันก็รู้สึกจะมากเกินเหตุเกินปัจจัยซะแล้วจ้าสุดท้ายถอยหลังมาหาศีลข้อเดียวไอ้เจ็ดเนี่ยนะครับจะมาศีลข้อเดียวนะคนที่มีภาวะก็มาศีลข้อเดียวพิจารณาให้ดีครับนะคุณนะศีลข้อเดียวมันโอ้โหอลังการมากครับมันมากเกินไปตัดทิ้งให้หมดเหลือศีลข้อเดียวเรานิ่งๆไว้นานเรานิ่งไว้นานนะครับเราต้องไม่เป็นต้นเหตุทำให้สัตว์ทั้งหมดในโลกรวมทั้งมนุษย์ด้วยนะแต่มนุษย์คือสัตว์นะครับ ได้รับความบอบช้ำเจ็บช้ำเพราะมือเรานะไม่ได้รับความบอบช้ำโดยผ่านความรู้สึกและความคิดจากปากเราเห็นไหมแค่นี้พอไหมมือกับปากเนี่ยพอไหมใช่ไหมครับแค่นี้อย่าไปไกลเอาปากเรานี่แหละครับกับมือเราเท้าเราเนี่ยเอาแค่นี้พอแค่นี้สินข้อเดียวอย่าไปไกลไปกว่านี้เป็นไงก็ค่อยพิจารณาเอาครับว่ามันจะมาถึงตรงนั้นไหมครับถ้าใครก็ตามที่ใครเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังตรงนี้โอ้โหมันสุดยอดแห่งความเป็นอิสระจริงสุดยอดมากนะไม่เดี๋ยวไม่มีอะไรมันเหนี่ยวรั้งข้างตัวได้เลยนะจะเหนี่ยวไปซ้ายมันก็ไม่ไปไปขวามันก็ไม่ไปดึงไปข้างหน้ามันก็ไม่ไปดึงถอยหลังมันก็ไม่ถอยมันเป็นเซนเตอร์
เป็นศูนย์กลางมันถึงบอกว่าบ้านเราดอททีวีเป็นสถานีเป็นศูนย์กลางของปัญญาได้ไหมพี่ได้ไหมท่านคิดเองนะศูนย์กลางแห่งปัญญาศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาเซนเดียวกันมีนิ่งอันเดียวกันเป๊ะโอเคไหมครับลองจับประเด็นให้ได้ให้ดีๆ ดูซิว่ามันจะไปรอดไหมว่าแล้วก็ถามท่านที่อยู่หน้าจอดูซินะ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 ดูซิมีไผบังเด้อวันนี้เปิดเปิดเอ้าเปิดเปิดอ๋อไม่หือไม่อือสิแล้วว้ายว้ายหายไปไหนเพื่อนตามหาเพื่อนก่อนเดี๋ยวตามไงน้องนั่นเฟซดูแล้วว่าเฟซกดเฟซไว้เป๊ะเฮ้ยจอดำเลยก็จ่ายค่า รายการไปเรียกว่ามันจอดำอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยจอดำได้ไงวะเนี่ยห่วยจอดำได้ไงเป๊ะเออหมุนติ้วๆแล้วโอเคเริ่มหมุนแล้วเริ่มหมุนแล้วหมุนแล้วหมุนแล้วเริ่มสายแล้วเริ่มหมุนติ้วๆแล้วติ้วๆติ้วๆหมุนติ้วๆแล้วเฮ้ยเขาเรียกว่าโหลดแล้วเนี่ยมันจะไปโหลดไปแหล่อะไรกันเนี่ยมันน่าจะมาตั้งนานแล้วห่วยอ๋อลูกนี่ลูกรนเลยแบบนี้เอาไปนี้ไปไกลหน่อยสิเป็นยังไงจะรู้เป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงอย่าเพิ่งยกนิ้วนะดูสิว่ามันไปมาก็คุยอยู่ดีพูดอยู่ดียังไม่ได้ทะเลาะอะไรกับใครเลยแค่นั้นก็ตัดวงจรนั่นแหละโอ้ยก็แปลไม่แฟร์จ้ะครับรู้แล้วก็ไม่ไปทีนี้ไม่ตื่นเถอะชาวไทยจะหลับไหลไปไหนฮะเฮ้ยไม่เห็นขึ้นหน้าจอรูดแล้วก็แล้วปกติไม่ใช่อย่างนี้นะปกติมันเคาะป๊อกๆมาแล้วเนี่ยตื่นซิมันถึงจะได้รู้เอ๊ะไม่ตื่นรู้ได้ไงล่ะพวกไม่ยอมตื่นเลยดูสิมันเป็นไงหรือว่าไม่ได้ล้างมือวันนี้หรือว่าไม่ได้ล้างมือ มือสกปรกมือมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เยอะหรือเปล่ามันถึงไม่หือไม่อือสะกิดปุ๊บมันต้องเด้งปั๊บนี่มันจะใช้ได้แอคชั่นถ้าก็เรียกแอคชั่นไงอันนี้จะใช้ได้แอคชั่นไปแล้วยังไม่หือไม่อืออยู่ไหวแล้วครับแอคหลายแอคแล้วไม่หือไม่อือเดี๋ยวก็โยนให้ลูกหลานพญานาคจัดการยิ่งอยู่ห่างจากฝั่งเจ้าพญาแค่ไม่ถึง100 เมตรแต่จริงจับขว้างก็จะถึงเนี่ยจับขว้างเอิดมันจะวิ่งไปปั๊มที่น้ำแค่100 เมตรนั่นเองโอ้ไปได้สบายแล้วขว้างกงจักรยังไปได้ถึง100 กว่าเมตร200 เมตรเออมายังเอาบ้านเอาบ้านห้องไม้สากลถ้ากันนะเอา YouTube โอเคนะโอ้โหเฟซหายเลยเอา YouTube YouTube ก็เลยไม่เห็นนิ้วเห็นแชร์ทำไงล่ะครับไม่เป็นไร Good evening ลุงออกเพียวเอนี่
พิ่งฟังฝึกงับอากาศตามคลิปค่ะอ๋อคุณมาดามมาดามมาเดิมอยู่ใกล้เซอร์นะมาดามกับเซอร์ของคู่กันนะครับมาเดิมมาเดิมมาเดิมมาดามโอเคนะลุงอำเภอหัวไสภาพเสียงชัดเจนอ๋อโอเคทราบแล้วจ้าฝนตกบอ Good evening เสียงชัดเจนครับนครศรีธรรมราชคุณจำนงโอ้สองสีแล้วเนี่ยหัวไสกับศรีธรรมราชอยู่วันยังค่ำนะครับหัวไสเนี่ย แต่การพูดผลชัดเจนแจ๋วดีแน่จำเป็นไหมครับที่ผู้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมต้องใช้วิธีปฏิบัติธรรมที่เหมือนกันวันนี้ผมเจอลอตเตอรี่0157ที่ลุงบอกแล้วครับอ้าวเฮ้ยลุงบอกเหรอรู้สึกจะบอกก่อนนึงใช่ที่นี่มีเหตุการณ์ประมาณสักอาทิตย์กว่ามาแล้วนะมีเหตุการณ์นึงมีคนนึงเขามาพูดกับว่าเดี๋ยวก็เจอ157 เขาก็เลยผมก็เลยบอกเอ้ย157มันน่าจะเดี๋ยวก็เจอ157แบบเนี้ยหมายถึงอะไรไม่รู้ผมก็เลยจับใส่เข้าไปใส่ศูนย์สนองแล้วกันมันออกอะไรก็มันก็รู้ไม่เคยตามพวกนี้นะครับไม่เคยยั่วยุให้คนเล่นการพนันขันต่อนะครับก็ดีไม่มีในกานาการุ่งครับไข่เป็ดกับไข่ไก่ควรเลือกรับประทานอะไรดีต่อสุขภาพไม่จะว่าไงเนาะเป็ดกับไก่ถ้าผมเลือกนะผมอยากจะเลือกเป็ดมากกว่านะนะหลายคนจะมักจะคิดว่าเด็กมันกินอาหารสกปรกมันลุยโคลนลุยน้ำคร่ำประมาณนั้นนะครับส่วนไก่นู่นอยู่ในหอคอยนู่นเนี่ยสะอาดสะอาดดูแลกันเป็ดดูว่ามันสกปรกนะพูดถึงสารอาหารนะผมว่าเป็ดจะมีสารอาหารดีกว่านะฟองมันก็ใหญ่กว่ามั้งไข่เป็ดนั่นถ้าผมเลือกก็เลือกสิ่งที่ว่าเนี่ยทุกวันนี้กินอาหารไม่ได้เลือกนะพรุ่งนี้มีคนจองแล้วอาหารกลางวันอาหารเพลพรุ่งนี้มีคนบอกว่าเขาพูดนะคนนั้นเขาพูดว่าขอถวายอาหารเพลหน่อยจากเดี๋ยวนะที่มาที่ไปเดี๋ยวนะสถานที่มันมีโรงแรมกับร้านอาหารชั้นหนึ่งนะครับไม่รู้ตรงไหนกันแน่เนี่ยเขาจะมาให้ส่งโดยอะไรส่งโดยอะไรมอเตอร์ไซค์เร็วๆนั่นแหละเขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละวันนี้มีคนโทษพรุ่งนี้นะฮะก็อย่างว่าแหละต้องเตรียมพร้อมต้องแปลงไว้มากๆฝันแค่ครับแล้วแซ่บครับตามนั้นกันแล้วกันนะก็แปลมกันนะคิดได้ยังไงบอกว่าจะมาถวายโอ้ยไม่เอาไม่ถวายผมไม่ใช่พระสงฆ์องค์เนนไม่เอานะเอามาให้กินไงโอ้โหชอบมันดีถ้ากินแล้วก็โอ้โหถ้าถวายมันเหนียมไม่เอาไม่ใช่เรา นั่นนะกินเปิดให้ดูยังได้ไงเปิดดีสุดกินแบบเปิดมันซิลลิ่งมันดีนะสังเกตไหมคนอินเดียก็จะเปิบกันครับอินเดียมั้งหรืออะไรคุยนี่ นกนะส
าวโลกตะวันตกเขาบอกว่าสกปรกตะวันออกบอกเอ้ยมันคอมมอนดีเว้ยมันเซนซิทีฟดีเว้ยเงี้ยเขาจะคิดกินโดยผ่านความรู้สึกไงไอโลหะที่เป็นช้อนอะไรเนี่ยมันจะรู้สึกอะไรกระแทกปากก็เจ็บแข้วเจ็บแข้วอีกต่างหากเจ็บแข้วแล้วก็ฟันมีเลือดอีกอันนี้ไม่มีเนี่ยนะความรู้สึกมันแตกต่างกันนะครับสรุปนะฮะคุณอัญทิพย์ก็แล้วกันอัญทิพย์ธัญทิพย์โทษทีนะครับใครเป็นกับใครไกลควรเลือกเจ๊ะอะไรลูกงอกถ้าเลือกได้เลือกเจ๊ะไข่เป็ดแน่ไหมครับสังเกตสิฮะไข่เป็ดไข่ไก่ทุกวันเนี่ยวิธีการสังเกตครับเอาต้มสุกมาทั้งคู่กันแล้วกันนะแล้วเอาผ่ากลางจริงจังเนี่ยผ่ากลางไปเอาเส้นได้ก็ได้เส้นเชือกก็แค่ไข่ผ่านมันก็ตัดเป็นสองท่อนแล้วแล้วก็คลี่ดูมันจะมีจุดที่มันเป็นนิวเคลียสนิวเคลียสเป็ดมันผสมพันธุ์กันโดยวิถีธรรมชาติของมันโอเคไหมไก่เนี่ยจับขังไว้นู่นนะไม่มีโอกาสได้ผสมพันธุ์เลยมันต่างกันตรงนี้นะครับงั้นนิวเคลียสมันจะมีประโยชน์นะฮะ มันเป็นพลังงานอยู่จุดหนึ่งนะครับพลังงานชีวิตเนี่ยครับโอเคนะก็เราให้ฟังขนาดนี้แล้วก็นำมาใคร่ครวญเองส่วนทำความสะอาดจะไปกินแบบไหนตีลังกากินแบบไหนจะตุนจะเตินใจแต่สำหรับต้องหุ่นจะไข่ต้มแต่จะมีอะไรล่ะก็เรียกทอดใช่ไหมมันต้องมีอะไรล่ะเขาเอิ่นผักขานะใหญ่ทางอีสานเขาเอิ่นผักขากลิ่นมันชุนชุนพอๆกับสตงสตออะไรพวกนี้ชะอมพักขานั่นนะฮะอย่างนี้นะคนทำวิดีโอใช้ได้นะให้ทราบไปไม่เปะปะนะวันนี้ก็ซัดมาแล้วตอนเย็นไม่รู้ใครทำมาให้ก็ซัดไปซะแล้วจ้า อ่ะมีอีกไหมเนี่ยคุณลุงคะการถวายข้าวพระพุทธนั้นยังจำเป็นต้องจัดถวายไหมคะโอ้ยลุงหอกซวยอะไรเงี้ยเนี่ยถามแบบนี้สังคมก็เสียหายสิให้ผมตอบตรงจริงแท้ๆเนี่ยสังคมจะอยู่ได้หรือของเก่าไม่ใช่เล่ตุ้มเป้เลยถ้าผมตอบจริงๆเนี่ยนะครับเอานะสองนัยยะกันแล้วกันเพื่อไม่เผื่อประขาดคนเก่าแก่เก่าเก็บก็จะลงใจไว้ให้คนใหม่ก็รับทราบหน่อยก็แล้วกันว่าถามจริงเถอะพระพุทธอยู่ไหนนาทีเนี่ยเห็นไหมเริ่มแล้วพระพุทธอยู่ไหนตอนนี้ตอนนี้พระพุทธเจ้าอยู่ไหนตอนนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับอยู่ไหนเดี๋ยวนี้มีแต่ว่าพระพุทธเจ้าบังพระธรรมนี่พระพุทธรูปอะไรกันพระพุทธรูปบังพระธรรมก็บอกว่าถวายเข้าพระพุทธก็น่าจะมีคำว่ารูปด้วยนะพระพุทธรูปน่าจะมีคำนั้นด้วยนะครับถ้ามันจะ make sense หน่อยนึงถวายข้าวพระพุทธรูปเนี้ยนับถอยหลังไปประมาณสักตี 3:05 หรือ 3:06 3:07 เนี่ยนะครับมีได้ยินข่าวไหมครับว่าพระพิฆเนศดื่มนมนะรูปปั้นพระพิฆเนศดื่มนมเป็นกันทั่วทั้งโลกภายใน1สัปดาห์เท่านั้นข่าวสารนี้เป็นปฏิหาริย์มั้ยนักวิทยาศาสตร์เขาบอกโอ้ยทำอะไรเอาไว้เป็นเครื่องสูบเอาไว้ผมบอกพวกนี้หนีไปไกลพวกมั่วเนี่ยอาจจะทั้งปีวิทยาศาสตร์ผมถือว่าอาจจะนะถ้าพูดเรื่องพวกนี้พวกวิทยาศาสตร์จะอาจจะหมดนะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถพิสูจน์สิ่งนี้ได้แต่คนที่เขาอินกับชื่อเสียงเรียงนามกับพระพิฆเนศ
อินนะอินอินเนอร์นะเขาจะรู้ในส่วนตัวของเขาเฉพาะตนเฉพาะตัวนะครับนี่ก็เรียกว่าอินอินจริงๆครับแล้วก็แก้จริงๆด้วยอ่ะทำนองเดียวกันคนที่อินในพระพุทธรูปกลุ่มสาธุเห็นไหมครับก็อินแบบเดียวกันนะนะความรู้สึกมันจะเหมือนกันแต่ถามว่าอะไรดีอะไรชั่วไม่มีไม่มีไม่มีอะไรถูกผิดทั้งทีต้องบอกว่าต้องยืนอยู่ในจุดที่บอกว่าไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับจำด้วยครับถ้าถูกผิดปุ๊บทะเลาะกันแน่นอนมนุษย์เอาว่าพอใจหรือไม่พอใจนี่ดีกว่าเห็นไหมครับคนที่ไม่พอใจก็อย่าตำหนิตีติงเขาเขาคือเขาเราคือเราคนเขาพอใจไปในรูปแบบที่อินเนอร์กับรูปวัตถุในนามนี้ว่าภายใต้ชื่อพระพิฆเนศก็ปล่อยเข้าไปภายใต้ชื่อของพระศิวะก็ปล่อยเข้าไปภายใต้ชื่อของแม่อุมาก็ปล่อยเข้าไปนะภายใต้ชื่อแม่จันทราก็ปล่อยเข้าไปโอเคไหมจะให้ดีเอามาแลกเปลี่ยนแชร์กันดีกว่าเงี้ยทำใจเปิดสิครับแชร์กันดีกว่ามีแต่ได้กับได้รับรองเลยถ้าแชร์กันนะครับถ้ามันปิดแล้วก็มันไม่ได้อะนะหันเป็นคนรู้จักแชร์หน่อยครับรับฟังเขาจะว่าอย่างไรเราว่าอย่างไรเข่งเราว่าอย่างไรคำว่าเข่งเราแปลว่าข้อมูลของเราเองเป็นเช่นในอดีตที่ผ่านมาข้อมูลผมใช้ว่าเข่งซ้ายก็แล้วกันข้อมูลใหม่ความรู้ใหม่จากคนใหม่ทีนึงนะแดร์ล็อกกันพูดคุยกันก็ได้แข่งใหม่นะแต่ละแข่งก็มาแชร์สิครับคนที่มีความคุณสมบัติพิเศษนะฮะก็คือคนที่ได้ถ้ามี3คนนะ2คนทะเลาะกันเนี่ยคนที่นั่งอยู่คนที่3คนที่ได้คนกลางจะเป็นคนได้เพราะฉะนั้นคนกลางทําใจเป็นกลางได้มั้ยถึงเราไม่ใช่เป็นคนกลางเราทําใจเป็นกลางได้มั้ยมันถึงจะเข้ากันและกันได้ใช่ไหมครับนานๆนะไม่รู้ถ้าเป็นผมชี้นั้นชี้นั้นก็ต้องชี้นั้นชี้นั้นนี่ยังไงผมต้องรู้แน่ๆล่ะรู้ในพระพิฆเนศผมรู้แง่ๆแล้วแง่ๆในรูปปั้นเนี่ยรู้แง่ๆแล้วในวัตถุรูปมันรู้แง่ๆแล้วใช่ไหมรู้เกินรู้สิประมาณนั้นนะครับเมื่อรู้เช่นที่ว่านี้ถามว่ามันดีไหมรู้แล้วทำมาใช้ได้ไหมพอรู้แล้วก็ไม่พูดถึงแค่นั้นเองพูดถึงมันก็ของเก่ามันก็ไม่จบมันก็ต่อของเก่าของใหม่ของต่อใหม่ทั้งนั้นรู้แง่แง่แต่ไม่พูดถึงเงี้ยแล้วพูดถึงพลังงานที่บริสุทธิ์ไม่ดีก่อนเลยมันของใหม่เยี่ยมเลยเงี้ยลูกหงอกก็เลือกใช้คำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพระพุทธรูปนะครับและซ่อนอยู่ในพระพิฆเนศนั่นแหละครับพระพิฆเนศคือหุ่นปั้นนะซ่อนอยู่ในอะไรล่ะรูปทรงที่ปั้นมาศิวะนั่นเองอยู่ในหมดแหละอุมาเหมือนกันอยู่ในนั้นต้องรู้คำว่าในนะให้ได้ในนั้นส่วนมากก็รู้โดยความเชื่อติเนี่ยเชื่อภายนอกเป็นความเชื่อความเชื่อมันไม่ใช่ความผิดแต่ถ้าหาวัตถุต้องตรงจริงโดยแท้ต้องรู้ภายในตัวเราใช่ไหมตัวเรามันจะออกไปรู้เราเห็นเราจะหมดตัวเราเราก็จะรู้เห็นสิ่งที่ว่ามันมาทั้งหมดเหมือนกันง่ายไหมการฟังอย่างนี้มันง่ายไหมมันลื่นหูมั้งหรือเปล่ามันลื่นไหมเนี่ยพี่ใช่ไหมฮะเพราะว่ามันลื่นนะฟังอย่างนี้มันน่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดแต่มันลึกนะพี่นะเพราะนั้นผมพูดเสมอว่ารู้เข้าใจและต้องเข้าถึงด้วยนะท่านในกระนั้นที่รู้ลุงหนอกเล่าให้ฟังใคร่ครวญติดตามนิดนึงเข้าใจก็ระวังเข้าถึงเพราะเข้าถึงจะเป็นตัวบอกสุดท้ายเองเข้าถึงในตัวเองนะครับนั่นตัวเข้าถึงนั่นตัวที่ตัวท็อปจริงๆเนี่ยตัวเข้าถึงเข้าถึงจะรู้สึกอย่างไรนั่นต้องเอาฟิลลี่เข้ามาวัดกันแล้วจ้ารู้สึกอย่างไรสภาวะและภาวะมันหลุดมันแยกออกจากกันยังไงโอ้โหไม่รู้จะใช้ภาษาไหนเลยเอ้ยพี่เอ้ยก็ผ่านความรู้สึกอะไรเอาความรู้สึกมาไว้ที่ไหนไปไว้ที่ไหนเอาความรู้สึกไปไว้ที่ไหนจะต้องทำใจ
ให้ถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคหรือในหนึ่งว่าใจเป็นกลางนั่นเองครับนะถ้าหากว่าคนไหนไม่เป็นกลางก็เอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลเฮ้ยไหลออกปากเอาเจ้าพระยาก็พอไม่ต้องไปถึงทะเลมันก็โอยแล้วนะปากเอาชาพยาก็เหลือเกินเหลือกินเหลือใช้แล้วขอแล้วพอแล้วจ้าสวัสดีครับขอช่วยบอกเลขบัญชีอีกครั้งเอาคุณกัลยาเลยใจให้ผมพูดออกจากปากผมเด้อมันไม่เหมาะสมนะงั้นเอาใครรู้ก็บอกมาผ่านหน้าจอก็แล้วกันเออนั่นใครรู้ก็บอกผ่านหน้าจออย่าให้ผมบอกผ่านปากผมเลยครับมันผมเองผมก็จะระแวดระวังกับสิ่งเหล่านี้พอสมควรนะครับ ผมไม่ใช่ใครอ้าวส่วนหนึ่งนะมากด้วยหรือเปล่าไม่ทราบขอนินทาได้ไหมเนี่ยนินทาเลยนะในนามพระสงฆ์เปิดบัญชีส่วนตัวไว้นั่นนะครับเป๊ะชัวเชียช้าเลยเห็นไหมนี่ถ้าหากว่าวิพากษ์ก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าวิจารณ์หนักกว่านี้นะแต่เราจะไปถึงขั้นวิจารณ์แค่นี้ก็พอสังเกตต้องสังเกตนะครับต้องสังเกตดีๆเรื่องนี้สังเกตไปให้ถึงไม่งั้นก็จะกลายเป็นเมาบุญบ้าบุญซื้อบุญและหลงบุญโอ้โหแสบมากครับเห็นไหมมีผู้คนเมาบุญบ้าบุญลูกเต้าเราก็ทะเลาะกันหมดเลยบ้านแตกสะแรงขาดสุดท้ายหมดตัวซะก่อนไงนั่นต้องค่อยๆเขี่ยมทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนนะคะมันจึงจะเก็ตเอ้ามีใครจำชื่อบัญชีได้มาถามสิครับ22/7ไงนะ ID line 22.7นั่นแหละถามเข้าไปแล้วก็บอกเองอย่าให้ลุงหอพูดเองมันน่าเกลียดน่าเกลียดนั่นๆจบไหมเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมไหมคุณไอ้0157เนี่ยฮะคุณสุรศักดิ์เนี่ยมีอะไรไหมเนี่ยวันนี้วันที่16แล้วเออไปถึงไหนแล้ว16มันโป๊ะเช่หรือเปล่าหรือหลุดไปเลยท่านไปตีท่านเองหรือว่าผมตีให้ผมไม่รู้ผมก็พูดไปงั้นแล้วพี่เอ้ยครับ จริงๆเคยบอกถูกเป๊ะนะให้ดูจำได้แม่นเลย141นุ่นยุคเกียรกายเป๊ะเลยครับเป๊ะชั่วเลยเท่านั้นแหละครับเข็ดเลย เดี๋ยวมันจะไม่มีที่อยู่ผู้คนจะหลั่งกันมาแบบ108,000ทิศเอาที่ไหนมารองรับมนุษย์สนามหลวงก็ไม่พอเลยรู้ไหมเอามารองรับมนุษย์ไทยๆเราเนี่ยครับไม่พอนะเสร็จแล้วก็มาวิ่งเดินชนกันหัวร้างข้างแตกเป็นเหตุนะคนหัวชนกันแตกอีกต่างหากเพราะฉะนั้นอย่าเป็นเหตุไม่ใช่เรื่องดีใครบอกว่าดีก็เชิญพญาค่าก็แทนนั่นเองดูงอกสรุปแล้วจ้าตีแตกตัดตกแล้วมันไม่ดีเมื่อไม่ดีไปทางอื่นได้ไหมล่ะมือสองข้างธรรมชาติให้มาแล้วไงใช่ไหมเรียวแรงพละกำลังธรรมชาติก็ให้มาอยู่แล้วกินอิ่มนอนหลับก็มีแล้วพลังกำลังก็ทำไปสิครับเมคมันนี่จะเมคได้นะมั้งใช่ไหมล่ะเมคมันเข้าไปมันนี่by handmade นี่นะครับใช่ไหมล่ะอะไรก็สู้ handmade ไม่ได้หรอกพี่เอ้ยนะครับเงินชั้นก็เยอะสำคัญว่าจะใจเร็วนักนะไปตามสภาพความเป็นจริงของเราเองก็แค่นั้นเองได้จะแล้วเท่านั้นไม่อับจนนะครับมดตัวนึงเกิดมายังไม่ตายง่ายธรรมชาติก็หล่อเลี้ยงให้อยู่นะครับหมาเหมือนกันปล่อยไปตามสภาพสิไม่ตายง่ายหรอกธรรมชาติลิงเหมือนกันจริง
อย่าไปกลัวมันตายธรรมชาติก็หล่อเลี้ยงเขาเองนั่นๆๆเพราะฉะนั้นจึงแจ้งเพื่อกรุณาแซบแซบก็ทราบอันเดียวกันหน่อยแจ้งเพื่อกรุณาแซบนะทีนี้ด้วยอ๋อหายไปไหนแล้วโอ้ลุงงงหายไปแล้วเฮ้ยหายไปได้ไงอยู่ยกก็บินหนีไปเรื่อยๆเนี่ยดูสิหมุนติ้วๆแล้วเป๊ะแล้วเข้าไปอ๋อต้องสะกิดอย่างนั้นเหรอถึงจะรู้สึกไม่สะกิดไม่รู้สึกเลยโอเคโอเคแซบแซบแซบรับแซบรับแซบสะกิดเบาๆอย่างนี้โอเคโอเคครับโอเคนะต่อไปครับอาจารย์คะไม่รับครับลุงงองไม่ใช่อาจารย์นะครับนะไม่รับคำนี้นะเพราะว่าไม่ได้เปิดคอร์สสอนใครไปเรื่องราวเก็บค่าคอร์สเคิร์สไม่เอานะครับโอเคนะลุงงองคือลุงงองโอเคนะครับคุณแม่แดมแม่แดมอยากทราบเรื่องของกฎแรงดึงดูดที่ในโลกโซเชียลเขาเรียกกันเพื่อความสำเร็จอาจารย์คิดยังไงบ้างอ้าวอาจารย์แล้วลุงงอคิดยังไงบ้างโอเคนะไม่คุยด้วยนะคำก็อาจารย์สองคำก็อาจารย์ไม่คุยด้วยนะคำก็หมอสองคำก็หมอสามคำก็หมอผมก็ยิ่งไม่อยากจะคุยด้วยทั้งนี้ตัวเองไม่ใช่หมอไม่ใช่หมอเลยเป็นหมอหน่อยโอ้พอวันนี้ไปไกลอะไรทำนองนั้นล่ะเขนฟังให้ดีนะครับอยากทราบถึงกฎแรงดึงดูดในโลกโซเชียลเพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนรู้ไม่ทันเพื่อนกันเอาไปกินเพื่อนเราเนาะเรารู้จักกับเพื่อนวันบายวันนะครับแต่เพื่อนเราไปรู้จักกี่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้เขาไม่มาบอกเราแล้วเพื่อนคนนู้นก็ชักเชิญคนนี้เอ้ยฉันทำนู่นนี่นั่นฟังให้ดีนะครับมันจะเป็นเรื่องราวของธุรกิจนะต่อไปนี้มาสำหรับเธอถ้ามีสมาชิกตามร่ายมาห้าคนหรือสิบคนเธอฟรีถ้าอะไรมาตามหนูนั่นคนละตอนนี้มันก็มันหนีไม่พ้นกับเพราะว่านายหน้าอยู่เองครับเรื่องพวกนี้ที่ใช่ไหมเอาคิดดูเสียงเอาสมมติว่าต่างคนต่างไปเจอโซเชียลมีเดียโฆษณามาเลยอยากร่ำรวยมาฝึกแรงดูดเอาแต่แรงดูดมันอย่างเดียวในดูดมีผลักจำได้ครับในฟิวชั่นจะมีฟิชชั่นในแวคแคมจะมีเพรสเชอร์จำเป็นหลักครับนี่คือกฎธรรมชาติจำเลยครับแน่นอนคนที่จะดูดดึงไปให้ไปฝึกไอ้พวกแรงดูดเขาไม่พูดอย่างลูกงอกหรอกไม่พูดได้ไงพูดธุรกิจก็จะเดินได้เหรอเห็นไหมครับใช่ไหมแล้วก็เหนียวว่าอยากรวยไม่รวยพวกไฮโซกลุ่มไฮโซกลุ่มทำงานไปทำงานอยากรวยไวไงปืดช่วยได้ไปเข้าคอร์ส 35,000 40,000 ต่างๆโอ้ตายตายถ้าหากว่ามีสามีพ่อผัวเล่นงานเลยแบบนี้แม่ผัวเล่นงานเลยพ่อผัวแม่ผัวเล่นงานเลยแบบนี้แต่สามีเขาไม่เล่นงานแล้วหย่อนเชือกตามอยู่ด้วยล่ะสามีจบแล้วครับนั่นคือนะครับคุณมาดามนะนั่นคือองค์ความรู้จากตะวันตกส่วนมากเลยหัวแถวนะฮะเขาไปเรียนศึกษาคอร์สนู่นสถาบันนู่นสถาบันนี่มีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์โอ้โหชื่อเสียงโด่งดังไปรับคอร์สจริงๆนะฮะแล้วก็มาถ่ายทอดคนไทยเงี้ยกดแรงหนุนเขาประสบความสำเร็จก็แย่ๆมากมายกายกองความอยากของคนไงคนกำลังทำงานอยากมีรถอยากมีบ้าน
อยากใช้พ่อแม่สบายเนื้อสบายตัวหาทุกอย่างเป็นทุกอย่างเอามันทุกอย่างใครจะดูดล่อดึงไงก็ลุยไปตามกระแสนั้นสุดท้ายหัวแถวก็ไปกินหมดรวยเห็นไหมฉันรวยขนาดนี้เขาประกาศตัวตนนั้นนะครับหัวแถวก็ประกาศความรวยด้วยนะรวย ก็ได้หัวแถวต้นแถวกลางแถวต้นแถวนะเขาจะแบ่งกันกินกันเขาเรียกแถวแรกแถวหนึ่งแถวสองไงแถวหนึ่งแถวสองก็จะแบ่งกันแถวสามสี่ห้าเป็นเหยื่อหมดเข้าใจไหมครับถ้าผมพูดเช่นที่ว่านี้เอ๊ะมันทำลายสังคมไหมเนี่ยเข้าใจครับหรือปกป้องคุ้มครองบรรดาท่านอยู่หน้าจอไม่ได้จะต้องไม่เจอกระแสนั้นนะทีนี้โอเคนะสรุปกดแรงดูดนะครับถ้ามีดึงก็ต้องมีดูดโอ้ยโทษดึงกันหมดคือความหมายเดียวกันดึงมาเหนียวคอดึงมาเห็นไหมดึงกับดูดความหมายเดียวกันนะครับถ้าดึงมาปุ๊บแล้วจะมีแรงผลักจำเลยครับมันจะมีแรงผลักเสมอนะจำแม่นๆจะมีแรงผลักเสมอนะจำแม่นๆครับนะสังเกตไหมฮะรวมเนี่ยส่วนมังแถวสองเนี่ยจะทะเลาะกันกับตัวเซนเตอร์ตัวออริจินัลที่นำเสนอเนี่ยสุดท้ายจะแถวสองจะทะเลาะไอตัวแรกคือแถวหนึ่งตัวหนึ่งอะไรแล้วแถวถัดมาเนี่ยจะทะเลาะกับตัวเซนเตอร์แบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวพูดแล้วไม่รักษาคำพูดนั่นนะครับไปเลยสุดท้ายก็มาสาวแซงกากินนี่ลุงหงนั่งเฉยๆก็รู้ก็มันเป็นโซเชียลมีเดียเนาะลุงหงนั่งเฉยๆก็รู้แล้วก็เล่าสู่กันฟังผ่านจอตรงนี้นะโอเคนะก็หวังว่าคงจะไปต่อนะครับแค่นี้ก็พอนะมั้งคงจะเก็ตอินทูละมั้งคุณแม่แดมนะคุณมาดามนะครับเก็ต ใช้ได้นะอย่าไปหวังตรงนั้นครับก็จะมีคอร์ส NLP นั่นแหละครับกดแรงดึงดูดกลุ่มพวกนี้สังเกตเยอะพยายามสังเกตครับพยายามสังเกตดีๆนั่นๆกลุ่มรวยสุดท้ายก็รวยหอบไปเลยหอบไปด้วยเดี๋ยวโยมหอบไปเลยหอบไปเลยไปรวยทรัพย์ในโลกนี้ไม่หายไปแล้วเปลี่ยนมืออยู่นั่นนะครับของโลกเน่ มีเพื่อนร่วมกัน4คนช่องยูเซตบอโชเลยอ่านแต่เซตแชร์ของคนอื่นไม่เข้าใจคุณพานุกรนะครับมีเพื่อนร่วมกัน4คนคุณพาบอกว่าโพสบ่อยๆไม่ค่อยขึ้นก็เลยย้ายโพสมาให้ทางเจ้าที่เขาย้ายโพสมาให้นั่นหมายความว่าคุณกรมีเพื่อนอยู่ใน Facebook ซึ่งเป็นระบบรายงานของ Facebook ตามปกติ4คนก็อยากจะแชทกับลุงหอกบ้างแต่ว่ามันไม่ขึ้นที่ YouTube แชทไม่ขึ้นใช่ก็เลยไปโพสที่เฟซที่เฟซก็คงจะโดนถล่มอยู่ล่มเหรอเกือบก็เลยเจ้าหน้าที่ก็เลยย้ายโพสต์ของคุณกรณ์เนี่ยให้รู้สึกชุ่มชื่นในใจว่าลุงออกได้อ่านโพสต์ของคุณกรณ์แล้วส่วนขออนุญาตเรื่องแรงเนี่ยอยากให้ไปฟัง3แรงครับม้วน1ม้วน2ก็จะเข้าใจแรงดูแรงผลักนี่ครับ3แรงในบ้านเราทีวีมีให้ฟังอยู่คุมมีคําว่าไร้แรงด้วยนะครับตัวไร้แรงตัวที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดแรงดูดแรงผลักจำด้วยนะครับไร้แรงนะครับถ้าเป็นปัญญาก็คือ pure wisdom นะครับจำด้วยครับตรงนี้ผมเรียกว่าเส้นปัญญานะครับเส้นแห่งปัญญาตรงนั้นนะครับ นะแต่แล้วมันจะเพียวมากนิดเดียวฮะแต่มีผลเยอะมากมากเหลือเกินครับก็อยากจะให้เข้าใจในกรอบที่พวกเราทำงานกันพยายามให้เข้าใจทีน้อยสองน้อยนะครับมันจะได้กระเทาะเข่งเก่ารองเท้าคู่เก่าให้ตะบี้ตะบันให้มันแตกสลายออกไปมิฉะนั้นมันไม่แตก
เพราะฉะนั้นภาษาที่เราใช้บางทีมันก็หนักบ้างเบาบ้างโยกบ้างซ้ายขวาบ้างงัดบ้างดีดบ้างแทงบ้างทิ่มบ้างมันก็อย่าถือสาภาษาของพวกเราเจ้าค่อยกันนะครับขออนุญาตครับคุณของเขาเป็นทรัพย์ทางโลกนะฮะส่วนฟังสามแรงจะเป็นอริยทรัพย์ทางโลกเนี่ยธรรมชาติน่ะเห็นไหมอายะทรัพย์เดี๋ยวทรัพย์ทั้งโลกมันก็มาแต่ต้องตีทั้งโลกที่มันสะสมมาให้แตกก่อนนะครับมันถึงจะเข้าไปแทนที่ได้นะฮะก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแซบนะครับโปรดแซบคือโปรดทราบนะครับโอเคใจเย็นดีแน่ดีแน่ใจเย็นฟังเสียงลุงหงอกกับงับอากาศอันไหนได้พลังงานมีคำว่างานนะครับคำว่าพลังเนี่ยมีคำว่างานใส่นะพลังงานนะครับพลังงานงานอย่างพลังเฉยมันลอยครับพลังเฉยมันลอยมันไม่มีจุดเกาะภาษามันจะบอกนะพลังจักรวาลนี่ไม่มีเจาะเลยนะจักรวาลมีไม่มีพลังจักรวาลคืออะไรเนี่ยเพราะพูดกับเป็นเจาะลึกเนี่ยเกาะไม่ได้เลยครับไปถามสิครับคนที่เขาถ่ายทอดถ่ายเทเรื่องของพลังงานไอ้พลังจักรวาลเนี่ยโอเคนะครับคนที่เขาใช้พลังจักรวาลเข้ามาเป็นฐานรองรับแอคทิวิตี้ของเขานะครับให้สังเกตหน่อยสังเกตนะครับ พลังดวงดาวอะไรนั้นก็สุดแท้แต่ครับเขาจะพูดกันเยอะผลเยอะมากๆของลุงออกต้องมีคำว่างานนะพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์กับพลังงานที่บริสุทธิ์มีคำว่างานนะครับจำนิดนึงภาษามันจะเข้มกว่ากันมันจะชัดเจนกว่ากันนะฮะมันจะหนังแน่นกว่ากันนะครับงานลองฟังคำพูดตัวนี้ให้มันเจาะลึกเข้าไปนะฮะฟังกันดีครับ พลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าทำมือนะครับพลังงานที่บริสุทธิ์จะซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แปลว่าไม่บริสุทธิ์มันครอบเวอร์มันคุมอยู่เนี่ยโอเคนะทีนี้พอเวลามันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แล้วมันจะกลายเป็นอะไรมันจะเป็นกำลัง power เช่นกำลังม้ากำลังเป็น power แปลว่าพลังงานซ่อนอยู่ใน powerenergy ซ่อนอยู่ใน power ไอ้ power ตัวนั้นนะซ่อนอยู่ใน force คือแรงนะส่วน force คือแรงเนี่ยซ่อนอยู่ในกลไกเครื่องกลคือ mechanic เพราะนั้นจึงมีคำว่า movement ไงมีคานดิดคานงัดมันซ่อนอยู่นั้นคนไหนที่มีพลังงานมากย้ำพลังงานบริสุทธิ์มากอย่างนุ่งออกมีมากโอเคไหมทำอะไรจึงไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนชาวโลกเขาอย่างเงี้ยทำอะไรจึงไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนชาวโลกเขายังไม่พอยังสามารถพลังงานที่บริสุทธิ์นี้ให้กับใครๆอีกทีเยอะแยะมากมายกายกองที่คนที่สัมผัสตรงๆนี่ได้เยอะมากส่วนท่านที่สัมผัสเสียงอยู่หน้าจอเวลาเนี่ยท่านก็มีส่วนได้เห็นไหมครับนี่คือพลังงานแน่นอนนะต้องอาศัยความเข้าใจประกอบกันด้วยจึงจะได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจึงพยายามทำความเข้าใจตามนะครับอย่าเอาความเชื่อเป็นหลักนะครับเราต้องก้าวข้ามความเชื่อนิมนต์ท่านครับท่านพระมหาชัยชุมพลท่านมาเยี่ยมเยือนถึงที่เลยดีจะด้วยครับมาใครบ้างครับมาโชเฟอร์โหตรงเดี๋ยวทันทีเลยโอเครับทราบครับมาเจอลุงออกทำงานระวังลุงออกถามนะประเด็นแปดประเด็นเก้าไม่ใกล้ลุงออกถามดื้อนะ เดี๋ยวคอยเจอกับท่านประมาชัยก็แล้วกันวันที่ถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์นะฮะซึ่งมาจากวัดพระปฐมเจดีย์นะครับทุกรูปนะฮะนิมนต์ที่นั่น8ทูปทั่วถึงอีก2รูปจะมาจากชลบุรีนะครับนะก็รวมกัน
อ่านต่อทีหนึ่งหวังว่าเข้าใจแล้วนะคุณใจเย็นดีแน่ดีแน่ใจเย็นนะฟังเสียงนกออกกับงับอากาศอันไหนจะได้พลังงานบริสุทธิ์มากกว่ากันใช้คำนี้ดีกว่าฮะมันเชื่อมโยงกันแหละกันนะไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์มันเหนือกว่าแน่นอนเหนือกว่าแน่นอนโอเคไหมแต่การเชื่อมโยงกับอากาศมันจะเป็นการมันเหมือนกับท่อต่อเชื่อมกันจำหน่อยครับมันจะไวมันจะไวคนจะได้จะไวนะครับอย่าทิ้งงับอากาศอย่าทิ้งครับมันจะเชิญนะถ้าถามแบบนี้ผมก็ต้องคันปากแล้วลุงผมต้องขออนุญาตพูดอย่างนี้เลยว่าเมื่อมีคำถามแบบนี้มาบอกว่าถ้าเข้าพลังงานบริสุทธิ์ละไว้ในเถียฐานที่เข้าใจนะแต่ว่าเป็นผมพูดนะขออนุญาตพูดนะครับว่าเข้าได้เฉพาะสปีชีส์ของกลุ่มมนุษย์พันธุ์พิเศษเท่านั้นครับโอเคผมต้องพูดอย่างนี้ครับ อยู่เขาจะทำอารยบทอย่างไรก็ตามในที่ใดในโลกนี้กลุ่มนี้เขาจะเป็นของเขาเฉพาะลุงส่วนมนุษย์ธรรมดาเนี่ยต้องเข้าผ่านพลังงานไม่บริสุทธิ์เท่านั้นครับเพราะว่ายอดพีระมิดมีเพียงหนึ่งเดียวหรือว่าต้องขออนุญาตตอบคำถามนี้เพราะว่าเป็นคำถามถ้าไม่มีคำถามแบบนี้ก็จะไม่อยากจะพูดเพราะว่ามันเป็นการยกตนหรือเปล่าผมก็ได้ใช้ว่ามีแต่กลุ่มของมนุษย์พันธุ์พิเศษครับลุงมันเป็นของเขาเข้าได้เลยครับสกิลสโคปสเกลจะรวมอยู่ในที่เดียวกันวินาทีแค่ภาษาด้วยแต่มันไม่มีวินาทีมันจะเป็นช็อตของเขาครับมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถเข้าได้ทางไม่บริสุทธิ์เท่านั้นครับและเข้าผ่านการขับอากาศนี่แหละตัวนี้คือประตูเข้าเลยครับง่ายๆอย่าคิดมากครับนะแล้วก็มันเป็นจุดที่บอกว่าโลคีต่อโลกุตตะวีตะบันครับทิ้งขว้างอย่างเดียวจริงครับจะไวมากเลยครับคนที่ไม่รู้อีโนยเนี่ยจะไวมากครับเออใช่คนที่ไม่บรรจุในแข่งเก่าเนี่ยคนที่ไม่ได้บรรจุในแข่งเก่าๆในรองเท้าคู่เก่าเนี่ยมันจะไวจริงครับยิ่งเด็กจะยิ่งไวมากครับเด็กจะไวมากครับลูกหลานเนี่ยโหมีคำถามสุดท้ายของในวัยเด็กครับจะทำแล้วหลับคาเสียงลุงเหรอนี่คนเยอะหน่อยแต่ว่าขอให้ค่อยละเมียดกับคุณลุงนิดนึงนะครับเพราะว่าคุณลุงไม่ได้ปล่อยผ่านในแต่ละคำตอบแบบตอบทั่วไปนะครับตอบลงลึกให้ด้วยเพื่อที่จะให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับตอนนี้คนเยอะมากครับคุณลุงรับทราบครับรับทราบครับยินดีด้วยทุกท่านนะครับทั้งเฟซทั้ง YouTube นะครับโอเคผ่านไปต่อมาอีกทีหนึ่งลุงว้ายค่อยๆหนังก็ไม่ได้คุณกนกภูมิกนกก็โอ้ตะโกนมาจากฟากฟ้าลุงว้ายลุงหงอก็ไหวตัวไปเหมือนกันนะลุงบอกว่ากลัวมนุษย์ศูนย์พันถ้ามนุษย์ศูนย์พันไม่ดีหรือครับตายหมดทั้งโลกจะไปไงต่อครับเออเอาเชื่อนะเรียนนะฮะฟังให้ดีคำอธิบายคำนี้นะโลกใบนี้ในระบบสุริยะจักรวาลนะทั้งระบบใหญ่ๆนะแบบมหาภาคเลยนะครับมีโลกใบนี้ใบเดียวเท่านั้นที่จะมาสังเคราะห์สัตว์โลกนะจากชั่วสารพบพานพบภูมิเนี่ยมีมนุษย์โลกท่านจะมาสังเคราะห์ให้หมดจดได้นะยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็ตามทีเถอะหรือพระศาสดาแล้วก็ตามทีโลกเนี่ยนะทำไมไม่ไปตรัสรู้ที่โลกอังคารนั่นนะมาตรัสรู้ในโลกใบนี้ทำแมวทำไมทั้งนั้นเห็นไหมครับอธิบายแบบประชดประชันมากๆนะเห็นไหมครับทำไมไม่ไปอยู่ที่นู่นดาวเสาร์ด้วยนะดาวพุธด้วยดาวศุกร์ด้วยนะทำไมต้องมาเป็นดาวโลกอ่ะวิธีคิดเพื่อที่มันตีแตกตัดตกเลยเพราะโลกใบนี้มันเป็นตัวสะสมมนุษย์ที่มาเกิดโดยที่ไม่รู้ตัวผ่านกระบวนการของธรรมชาติไม่รู้ตัวจริงๆครับมาในความมืดบอดภาษาพระพุทธศาสนาคืออวิชชาครอบงำไงในหลักในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทเพราะอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารให้เกิดการปรุงแต่งนะพอปรุงแต่งปุ๊บก็เพราะมันปรุงแต่งมันเกิดสังขารคือเกิดดับเนี่ยดูดผลักฮะง่ายๆฮะดูดอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีผลักด้วยโอเคไหมครับพระอิทธานดูดผลักเมื่อกี้เนี่ยไม่ดูดเนี่ยมันผลักด้วยภาวะที่มันดูดผลักเนี่ยก่อให้เกิดวิญญาณเนี่ยผมเป็นคนที่แปลเรื่องของวิญญาณวิญญาณคำนี้ไม่บริสุทธิ์แน่นอนความจริงไม่บริสุทธิ์เป็นแต่ต้นแล้ว
ั้งแต่ตัวอวิชชาเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับแต่มันเห็นชัดเพราะว่ามันต้องการที่จะมาเปรียบเทียบว่าคำว่าอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารสังขารให้เกิดวิญญาณวิญญาณตัวนี้เคาะหน้าผากเลยโป้เลยเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์ทันทีกลับไม่คำหนึ่งนะวิญญาณคำเดียวกันแต่มันจะบริสุทธิ์แต่ผ่านคำว่าขันห้าขันห้านี้องค์ประกอบมีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยใครก็ตามที่ไปถึงวิญญาณตัวนี้ถือว่าบริสุทธิ์เป๊ะเนี่ยผ่านกระบวนการของรูปร่างกายเรานะครับก็คือสังเคราะห์กายใจจิตนี่เองโดยรวมนั่นคือตรงนั้นเองเห็นไหมนี่มันจะต่างกันไอ้คำอย่างนี้นะมันไม่มีใครมาแปลก็เพราะอย่างนี้นะมันต้องมีลุงออกเข้ามาขั้นกลางให้ได้พิจารณาไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือนักเบียดก็ฟังได้หมดแหละโอเคไหมต้องไม่แบ่งมันทำไมนักบวชนักเบียดโถไม่ต้องไม่แบ่งยุคนี้มันเป็นยุคที่ไม่แบ่งยุคนี้เป็นยุคที่เชื่อมกันระหว่างนักบวชเห็นไหมดูซิท่านชัยเนี่ยประโยค8ประโยค9ก็เรียนเรื่องประโยค9ไอ้ที่เขาไม่ให้มาเนี่ยคณะกรรมการผิดข้อนึงก็ไม่ว่ากันนะแต่ความจริงภูมิรู้เนี่ยภูมิรู้ในตัวตนเนี่ยมันเต็ม9ที่เขาว่าอยู่แล้วนะแต่ให้ได้มาซึ่งเซอร์ติฟิเคตตรงนั้นนะฮะต่างหากที่เขาวัดกันแบบผิดนิดผิดหน่อยก็ไม่ได้ก็ไม่ว่าอะไรกันตรงนั้นแต่ภูมิรู้มันอยู่ในทรวงอกตัวเราเองงั้นอย่าวิตกออกก็เพิ่มโอเคไหมภูมิรู้ในภาคของภาวะธรรมภายในมันจะต่างกันครับโอเคนะมันก็ผิดกับเรื่องของตัวหนังสือจนได้แหละผิดแน่นอนมันไปด้วยกันไม่ได้หรอกตัวหนังสือกับภูมิรู้ตัวนี้ไปด้วยกันไม่ได้แต่โอเคเชื่อมโยงให้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาละหวังว่าคงจะถึงแม้ว่าคุณภูมิกนกจะบอกว่ามนุษย์ศูนย์พันนั่งพูดอยู่ในศูนย์พันด้วยกันรวมทั้งกนกก็เลยคุณภูมิกนกก็ศูนย์พันอีกแล้วใครจะอยู่ดูแลโลกตัวเนี้ยใช่ไหมล่ะครับศูนย์แน่นอนผมบอกว่าครึ่งหนึ่ง 7,000 กว่าล้านคนจะหมดไป 3,000 กว่าล้านคนไม่มี 3,000 กว่าใช่ 3,000 กว่าล้านคนแน่ๆไม่เกิน100ปีเนี่ยจริงบอกว่าสงครามโลกที่3เกิดเมื่อไรแล้วก็โหไม่รู้ว่าใครจะเผาใครทีเนี้ยมันจะได้เผาทันเหรอเดี๋ยวโหยเน่ามาทั้งเมืองเน่าทั้งโลกแล้วไม่รู้ลูกงอกอยู่ได้ก็แล้วกันลูกงอกเดินผ่านหมาเน่าเนี่ยสบายเลยนะครับไม่รู้นอนอยู่กับหมาเน่าสบายเลยจริงๆทำมาเรียบร้อยจ้าของแม่น้องเขาไม่ได้ซ้อนเนี่ยมีจมูกเหมือนไม่มีทำได้ไหมครับไม่รู้ลูกงอกทำได้ก็แล้วกันแค่นะต่อมาทีหนึ่งมาดำพักดีมาดำคุกกี้โอเคนะครับฟังให้ดีนะฮะอัจฉริยะผู้ทรงธรรมตอนนี้อายุ40ปีแล้วตอนนี้อายุ40ปีแล้วยังไม่ได้แต่งงานเลยค่ะและยังไม่มีลูกเห็นยังไม่มีลูกเห็นเพื่อนๆแต่ละคนทุกข์ใจเรื่องลูกทั้งนั้นเลยจ้ามานี่แหละเขาเรียกดวงตาเห็นธรรมแล้วดูมาเราไม่มีประสบการณ์ตรงแต่เราเข้าใจเขาได้นะครับนี่แหละคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคำถามจากคนรอบข้างนั่นแหละครับมันมาเป็นคำตอบของเราเองได้คนที่มีปัญญาเท่านั้นจะสามารถสังเคราะห์ตัวนี้ได้ผ่านหูผ่านตาเราเนี่ยคือคำถามนอกตัวแล้วหาคำตอบภายในตัวเราเองนะคุณนี่ยินดีด้วยนะขออนุญาตนิดนึงได้ไหมครับคุณคุกกี้นะครับขออนุญาตเถอะครับขอทราบเป็นตัวตนหน่อยไหมครับขออนุญาตเถอะขออนุญาตเถอะครับเพราะมันจะมีคำอยู่2-3ประโยคนะครับจะปิ้งปั้งเลยครับงั้นไม่ต้องแชร์กันแบบอะไรได้หรอกพูดคุยถามต่อกันเนี่ยมันจะเข้าไปเป๊ะเชื่อว่าไม่เกิน3ประโยคนะให้ท่านปล่อยมาเรื่อยแล้วก็จับร่องภาษาแล้วนะพอผมเบรกปุ๊บทีนี้ขอบ้างจะเชื่อมไปเป๊ะนะเชื่อมไปเป๊ะพอเป๊ะแล้วท่านมีปัญญาอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเพิ่มต่อยอดปุ๊บต่อมาท่านก็ถามผมต่ออีกทีนึงเป๊ะเนี่ยคือผมหยุดท่านจะถามผมมาพอถามผมมาปุ๊บผมก็ตอบไปเป๊ะอีกทีนึงโอเคไหมมันจะต่อยอดมันขึ้นบันได
รับรองว่าสามสี่เป๊ะรู้เลยครับบอกให้ทราบเลยคนที่ถามนี้เนี่ยคือใช่แหละแค่นะครับก็เป็นคนเปิดเผยดีนะเป็นคนเปิดเผยเงี้ยดีมากครับเดี๋ยวแบบบางไอ้พวกนี้นะโอเคนะคุณคุกกี้มาแดมมาแดมคุกกี้นะขอเป็นการส่วนตัวหน่อยนะถ้าเป็นไปได้เด้อ ผู้ทรงธรรมไหนมาตรงนี้ก็ต้องผมก็ไม่กล้าอ่านแล้วนะอ่านปุ๊บมันเข้าตัวลุงออกทันทีนะครับลุงออกปกติติดตามใน YouTube อยู่แล้ววันนี้ได้ฟังจากเฟซอ๋อเพิ่งฟังจากเฟซเมื่อกี้นี้โอเคนะครับโอเคครับเดี๋ยวตรงนี้ฝนตกมากนะครับมีวันนี้วันเนี้ยที่มีฝนตกหนักนะครับที่นั่งกล้าวนะครับ 3-4 วันที่ผ่านมาตกโดยรอบประเทศไทยนะครับแต่วันนี้นี่ลงเทก็เพราะพระมหาชัยชุมพลเนี่ยเอาฝนมาด้วยท่านมานั่งหน่อยเดียวฝนก็ตกแล้วเขามีบุญไปอย่างนี้หรอกไปไหนก็ได้แค่ไหมคุณลุงครับโอเคนะคุณลุงครับที่ว่าเข้าสู่ใจส่งบันทึกเข้าสู่ใจเข้าตาสู่ใจเข้าตาเข้าตาตาเข้าหรือเข้าตาตาเราเข้าไปยังกำแพงไหมหรือว่ากำแพงมันเข้ามาหาตาเรานี่วิธีคิดอย่างเงี้ยเราเห็นกำแพงตาเรามันเข้าไปหากำแพงหรือกำแพงมันเข้ามาหาตัวเราเนี่ยแค่นี้ก็ต้องคิดมาเขาบอกว่าคิดไปแล้วก็คิดกลับโอเคไหมเอาล่ะกำแพงเข้าตาเราครับแหมเข้าตาเราเข้าตาเราเรามองเข้าไปกำแพงหน่อยจริงแต่กำแพงเข้าตาเข้าตาเข้าตาเราสู่ใจสมมติแก๊กต้องจำไว้มันคำนี้ผมพูดมา20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะให้ทราบนะเข้าตาสู่ใจสมมติแก๊กเข้าหูสู่ใจสมมติแก๊กเข้าจมูกสู่ใจสมมติแก๊กเข้าปากสู่ใจสมมติแก๊กเข้าผิวกายสู่ใจสมมติแก๊ก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 ตั้งแต่แอบมาถึงนาทีนี้ถามว่าเท่ากับเท่าไรแล้วไม่มีสิบนับประโยชน์เลยนะไม่มีสินับก็ย่อมซะสิดีกับไม่ดีแค่นั้นเองเห็นไหมก็ย่อมันซะดีหรือไม่ดีเนี่ยต้องวิจัยให้ได้ดีกอดเอาไว้แก็บไว้ไม่ดีทำไงวะไม่ดีมันพูดง่ายนะคำว่าไม่ดีมันออกจากตรงมันพูดง่ายนะแต่ความจริงมันไม่ได้ง่ายนะครับเพราะจึงมีลุงหงอเข้ามาแชร์ตรงนี้มาอยู่ตรงกลางให้ระหว่างดีกับไม่ดีไงมันจะได้อะไรล่ะสับเปลี่ยนซ้ายขวาซ้ายขวานะมันจะได้แชร์ซ้ายขวาซ้ายขวาดีกับไม่ดีนะครับเดี๋ยวจะเจอเองนะครับโอเคไหมสมมติทึกหมายความว่าลืมตาลืมหูลืมตาเป็นตัวปรุงแต่งเนี่ยถ้าตัวปรุงแต่งขึ้นมาปุ๊บเป็นเรื่องของศาสนาทันทีเลยเพราะว่าสูงสอนกันมาไงมันปรุงแต่งมันจะไปปรุงแต่งยังไงวะถ้าว่าคำว่าปรุงแต่งขึ้นมาพิจารณาก็คือครุ่นคิดนั่นแหละครับครุ่นคิดนั่นแหละเขาว่าปรุงแต่งเพราะคุณคิดไปมันก็คือเรื่องใจนะครับเข้าหูสู่ใจใช่ไหมมันก็คุณคิดอยู่นั่นแหละครับมันจำแนกไม่ออกอยู่เงี้ยคุณคิดคุณปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งเขาว่าปรุงแต่งตัวนี้มันจะต่างจากคำว่าอวิชชาแล้วก็อวิชชาตัวครอบใช่ไหมอะไรคำนึงอวิชชาสังขารกับเขาว่าปรุงแต่งนั่นกับปรุงแต่งตัวนี้เข้าตาสู่ใจคนละเรื่องนะครับที่นี่มันคนละมิติเลยจากผมก็ข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทเห็นไหมครับกับปรุงแต่งนี่ก็ค้นคิดใหญ่ไปเลยมันว่าเพราะมันสรุปไม่ได้มันก็คิดวนอยู่นั่นแหละครับพายเรือในอ่างโอเคนะครับมันอยู่ในบริบทพวกนี้นะฮะที่ว่าลืมตาเข้าตาสู่ใจเข้าหูสู่ใจดูสิมันมารวมที่ใจตัวเดียวดูสิเข้าหูตั้งแต่แอร์มาถึงนาทีนี้สู่ใจทั้งหมดสมองมันทึกแก๊กหมดเลยสมองโอ้โหมันเป็นกระทะใบใหญ่เริ่มเทิมนะเก็บไปหมดมันเป็นแม่เหล็กแล้วสมองเนี่ยความเป็นแม่สมองผมจะรู้ตัวนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับสมองเราเนี่ยไปรู้ได้ไงเอ้ยสมองมันเป็นแม่เหล็กน่ะผมจะรู้สึกตัวมาตั้งแต่เด็กๆแล้วสมองเราเป็นแม่เหล็กก็มันดูดที่ว่าเนี่ยเข้าตาสู่ใจสมองมันทึกคือลักษณะดูดนั่นเองเห็นไหมครับมาถึงวันนี้ก็ผมก็พยายามแชร์ให้เกิดแรงผลักดูดผลักในสมองดูดผลักสมองนั้นจึงใ
สนับสนุนเรื่องการใส่หูสมอลท็อกในฟังให้มันคู่กันให้มันจับปรับมันเองครับพลังงานเสียงที่ลุงบอกมีอยู่เนี่ยไปที่บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันจะปรับมันเองครับมันจะอยู่เงี้ยเห็นไหมเงี้ยจนกระทั่งกว่าที่มันจะนิ่งได้นิ่งอะไรนิ่งทับกันแล้วซับซ้อนเลยนะครับเห็นไหมบวกลบหรือว่าดีชั่วนั่นนะครับมันจะไปเงี้ยเห็นไหมมันไม่นิ่งอ่ะอันนี้จังอันนี้ด้วยหรือว่าสังขารปรุงแต่งอันเดียวกันเป๊ะเข้าใจครับทีนี้พอเราเริ่มแชมป์มากเข้าทีหน่อยสองหน่อยทีนี้สองนิดนะมันจะเริ่มช้าลงแต่ว่ากระทับซ้อนเป๊ะเส้นเดียวเส้นปัญญาเกิดแล้วจ้าอาการเดโกเกิดขึ้นในภาวะนี้ครับเส้นอาการเดโกเกิดนี่นะก็คืออยากใจให้ได้ทุกคนครับนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีงามอยู่ตำบลของท่านรับรองไม่มีโจรผู้ร้ายนะขอทราบไว้นะครับขอทราบไว้นะครับไม่มีต้นหมาระม้าในหมู่บ้านท่านเนี่ยเยอะดอกผลเนี่ยเยอะด้วยเยอะมากๆด้วยขอให้มีทุกตำบลทุกหมู่บ้านทุกอำเภอทุกจังหวัดที่พูดเนี่ยนะก็ค่อยๆพัฒนากันครับผมพอแชร์ได้ก็แชร์ไปถ้าเป็นไปได้นะฮะผมไม่ใหญ่อย่าไปห่วงอย่าไปกลัวว่าลุงออกดังอะไรก็ห้ามลุงออกไม่ได้โอเคไหมเรื่องดังเนี่ยอะไรก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมจะบอกให้ทราบไว้แต่มันดังรูปแบบไหนล่ะดังแบบดีหรือดังแบบไม่ดีดังแบบไม่ดีเอาเดี๋ยวนี้ก็ได้ให้มันดังแบบไม่ดีมันจะไม่ยากอะไรกันดังไม่ดีเดี๋ยวเพราะทีเดียวเลยครับทันทีเลยครับดังแบบดีมันต้องใช้เวลานิดนึงแต่นะดีแต่ยอมรับกันได้ด้วยไม่ใช่ว่าดีแล้วยอมรับกันไม่ได้แต่ยอมรับได้มันก็เป็นแพเป็นพืชอยู่ในลักษณะที่นี่คือการพัฒนานะไปยุคเข้าสู่คำว่าสิวิไลจริงๆสิวิไลมันเริ่มต้นมันอยู่ปีพ.ศ.2500นะยุคสิวิไลมันเข้ามายุคตรงนั้นมันมาได้ประโยชน์ห่างนะมันก็เริ่มมาทับซ้อนกันใน50 2500มันชนกันกว่า2500มันก็เชื่อมกันเนี่ยเชื่อมกันประสานกันนั่นนี่นะลักษณะประสานกันนี่นะประสานกันทีนี้พอประสานกันได้ที่ปุ๊บมันคลักกันแล้วมันจะเท่ากันดำขาวเท่ากันเนี่ยก็จะจับแยกได้ยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่มนุษย์จะเข้าใจเรื่องนี้2000กว่าปีมาแล้วพระพุทธเจ้าทั้งเดินทั้งวิ่ง45ปีครับท่านทั้งเดินทั้งวิ่งเจอหมาสอนหมาเจอควายสอนควายเจอเทวดาสอนเทวดาเจอเทพพรหมสอนเทพพรหมแต่พระองค์ไปสอนวาระไหนสมาธิพระองค์ไม่ต้องพูดถึงก็คุยกันเรื่องของสมาธิเรื่องนั้นนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับสมาธิชั้นสูงคุยกันเรื่องไอ้เทวดาที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้จะเป็นพระพิฆเนศเหรออุมาเหรอศิวะเหรอนารายณ์นารายณ์เหรอเพราะผมเนี่ยจะคุยเรื่องจิต30พวกผมจะคุยเรื่องจิตโดยตรงเท่านั้นโอเคไหมครับนี่มนุษย์เนี่ยคุยด้วยภาษาพ่อคุณเนี่ยครับภาษาพระหันนะพวกคุณถ้าหากว่าใครก็ตามที่บรรลุธรรมถึงกับพระอรหันต์มาใช้พระอรหันต์พูดคุยโอ้โหศักดิ์สิทธิ์ทุกคำใครก็แล้วโอ้ไหมภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์เป็นผู้รจนาเอาไว้ให้ลูกหลานไทยสืบสานกันแต่ใครก็ตามที่สามารถบรรลุธรรมในระดับโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์เดินดินนะฮะถ้าหากว่ามีพระอรหันต์มาใช้ภาษาพระอรหันต์โอ้โหมันดับเบิ้ลสองแรงพี่ทุกคำจะศักดิ์สิทธิ์หมดแม่ที่บอกว่าหาให้เจอพระอรหันต์เดินดินอยากจะเจอจังผมอยากเจอเดินดินนะอยู่ในที่มืดผมเจอแล้วแน่นอนด้วยอ่ะพระอรหันต์เนี่ยเจอในที่มืดด้วยละแต่เดินดินนี่นะไม่เคยเจอบอกเลยนะไม่ใช่อะไรครับจะได้ชวนมาช่วยมนุษย์ปัญหามันเยอะๆเพราะนั้นเข้าถึงทำอย่าเก็บตัวเปิดเผยเลยครับต่อไปนี้นะอย่าไปวิตกโอกระเพื่อมันถึงยุคมันครับอย่าเข็บเพราะว่าเด็กรุ่นหลังก็จะเด็กรุ่นที่เกิดใหม่ใหญ่ตามมาเนี่ยเขาจะดูแคลนเห็นไหมครับต้องเปิดเผยพี่นะอย่าเล่นลิ้นอย่าตลกอะไรตลกสระอรอแดนนะตลกแบบนั้นนะอย่าทำนะครับแกนะหวังว่าคงจะเข้าใจชัดเจนแล้วเนาะทั้งมาดามกุ๊กกิ๊กคุกกี้โทษทีครับโอเคคุณสุรวิทย์ก็น่าจะเก็ตอินทูแล้วจ้า
ลูกสาวอายุ2ขวบอายุ3ขวบงับอากาศตอนตื่นเช้าและก่อนนอนค้างเปิดไลฟ์สดให้ฟังเสียงลุงออกจนหลับไปเองตะลัน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 รับรองได้เลยนะครับถ้าเขาฟังเสียงลุงออกเขาเก็ตอินทูผมรับรองเด็กอัจฉริยะแน่นอนนะคือโดยเนื้อแท้เขาก็มีความเป็นอัจฉริยะติดตัวมันอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่ามาฟังเสียงลุงออกเขาให้ฟังเสียงลุงออกให้นะความเป็นอริยะมันจะติดตัวสองแรงบวกครับแปลว่าความเก่งเขามีอยู่แล้วอัจฉริยะเรียกว่าความเก่งโอเคไหมส่วนอริยะเขาเรียกว่าความดีไอ้ความดีมันจะไปรวมคนความเก่งแปลว่าจะได้ลูกทั้งเก่งและดีจำได้ครับจำแม่นๆตรงนี้จดไว้ข้างฝาคอยดู3ปีผ่านไป5ปีผ่านไปความเจริญวัยเติบโตและหน้าตาก็จะดีด้วยหน้าตาจะผุดผ่องผ่องใสเติบโตแบบสมสัดส่วนโอ้มีใครให้เบอร์บัญชีมาแล้วนะครับในนี้มีใครถามเบอร์บัญชีนะฮะโอ้ให้ทั้งสองบัญชีใช่แล้วคุณแก้วตาสุลาโมนนะฮะเป็นผู้ที่ให้เบอร์บัญชีมาใครถามเมื่อกี้นี่ดูมันจะเป็นท่านใดเนาะแล้วมีคนนึงถามชื่อว่าอะไรก็มีคุณกัลยาใช่คุณกัลยาวรศรีนะฮะแค่นะเนี่ยดูไปเรื่อยครับมีคุณแก้วตาสุนามานบอกเบอร์บัญชีเรียบร้อยจ้าจะเบอร์ไหนก็ใช่ทั้งนั้นแหละนะทั้งหมดก็คือกองบุญพระศรีอริยเมตไตรเดอร์สิบอกให้จบข่าวไปต่อนะฮะลูกแก้วพญานาคมีจริงไหมคะลุงออกลูกแก้วพญานาคลุงออกตอบเลยเนาะคำพูดคำนี้ผมนึกถึงใครรู้ไหมผมนึกถึงหลวงปู่ทวดนะหลวงปู่ทวดจะพูดกับงูใหญ่นะงูใหญ่จะเป็นงูเหลือมงูหลามหรืองูอะไรก็ไม่รู้ท่านหลักผมก็เกิดไม่ทันนะครับผมจะนึกถึงหลวงปู่ทวดว่างูตัวนั้นนะคาบลูกแก้วมาให้หลวงปู่ทวดนะคาบลูกแก้วไอ้ตัวงูผมก็บอกว่าเป็นลูกหลานพญานาคใช่ไหมเออใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอเวลาพูดถึงพญานาคพูดถึงเงินตรงนี้นะฮะที่ถามมานะครับถามมาว่านะฮะคุณจิรนันนะฮะคุณจิรานันโอเคนะครับคุณจิรนันลูกแก้วพญานาคมีจริงไหมผมตอบผ่านลูกมุทวดเมื่อกี้แล้วนะฮะคืองูใหญ่นะครับถ้าถามผมถึงตรงนั้นผมบอกว่าพญานาคคือพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับยุคหนึ่งสมัยหนึ่งพญานาคเขามีฤทธิ์เดชมากเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกายเป็นงูเลื้อยเนี่ยมาเป็นนักบวชได้นะแปลงกายมาเป็นพระสงฆ์ในบวชในยุคสมัยพุทธกาลโอเคนะครับวันดีคืนดีเวลานอนอยู่ในห้องกุฏิหลายรูปเอ๊ะหัวค่ำนอนด้วยกัน 3-4 รูปตกกลางดึกมีรูปหนึ่งเกิดตื่นขึ้นมาไปเยี่ยวทีเนี้ยไปเจองูมาเริ่มเทิมอยู่ตรงนั้นน่ะเออทั้งหมดมี3คนเอ๊ะคนหนึ่งหายไปไหนกลายเป็นงูซะนี่ก็เลยมาแจ้งให้กับพระพุทธเจ้าได้รับทราบเท่านั้นแหละเป็นเรื่องเลยนะพญานาครายงานตัวที่แปลงกายมาเป็นนักบวชเขามีฤทธิ์นะฮะมีฤทธิ์มากนะครับต่อไปพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอไม่ได้เพราะว่าเธอเป็นสัตว์เดรัจฉานแหมถึงบวชเรียนเห็นอ่านแล้วมันก็ไม่บรรลุธรรมหรอกยอมไม่ได้ยอมไม่ละคำนี้ยังไงเข้าไม่ถึงพระธรรมก็ยังต่อยังอีกนานคุณต้องพัฒนามาเป็นมนุษย์ก่อนนี่จะมีโอกาสที่ถึงตรงนี้ได้ประมาณนะครับเวลาพูดเจรจาว่าแล้วพญานาคมันศรัทธานะรู้จักคำว่าศรัทธาไหมพญานาคกับพุทธเจ้านี่ศรัทธากันมากงั้นขอติสอให้ตามพุทธเจ้าขออะไรท่านให้หมดนะ ขอเป็นไม้ขี้เลื่อนท่านก็ให้ได้นะเอาเปล่าขอติสอให้ตาม
จะแบบไหนทีเดียวเฮ้ยเธอติดสอยให้ตามได้ไงวะเนี่ยยังไงก็ได้ขอให้บอกมาประมาณนั้นครับเช่นเวลาจะบวชเนี่ยบวชพระสงฆ์เนี่ยบวชใหม่เนี่ยไม่เอาตัวเป็นมาก็ไม่ว่าอะไรกันแต่เอาชื่อได้ไหมทีเนี้ยจึงมีคำว่าบวชหน้าคือตรงนี้เองนะครับคำว่าบวชหน้าคือความหมายคือตรงนี้เองพระสงฆ์ใหม่ๆจะเข้าโบสถ์นั่นแหละครับโอเคไหมพูดต่อหน้าท่านพระมหาชัยชุมพลเดี๋ยวนี้นะฮะแล้วท่านก็ดูแลพระบวชใหม่มาตลอดนะฮะคนนี้แหละคณะสี่สอนพระบวชใหม่มาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกท่านหลานเธอมาพระมหาชัยชุมพลคอยดูแลก็ได้รับการยกย่องมาทุกท่านทุกคนนะครับยกย่องว่าบวชผ่านกระบวนการของวัดพระสมเจดีโดยมีพระมหาชัยชุมพลเป็นคนกำกับดูแลแต่เริ่มบวชจนตั้งศึกถ้าอยากจะศึกนะฮะเนี่ยก็คือแนวทางก็เลยถือโอกาสยืนยันคำพูดตัวนี้เท็จประการใดจึงไปถามท่านชัยชุมพลเองนะละกันนะเมื่อเวลามีเจอนะครับไปถามท่านเองเพราะว่าท่านก็มาอยู่แล้วครับวันที่18เนี่ยไม่มาได้นิมนต์แล้วเราไม่มาเสียดูหงอกนิมนต์แล้วเราไม่มาเสียแค่นะเอาละครับไปเรื่อยที่นี่กำลังมันโอเคนะหวังว่าคงจะ get into แปลว่าเข้าใจนะครับ โอ้โหเล่นอย่างนั้นเชียวเหรอแรงดึงดูดคือฌาน2ใช่ไหมครับเอาดูสิงานนี้ดูงอกโอ้โหเอาภาษาวิทยาศาสตร์โยงเข้ามาใส่เรื่องของพุทธศาสตร์แล้วเนี่ยยังไงก็ไม่ใช่ครับผมยังไงก็ไม่ใช่นะครับมันจะเป็นอะไรเนาะคำว่าแรงดึงกันบูดความหมายเดียวกันจำได้ครับแรงคำว่าดึงเนี่ยดึงถ้าผมบอกใช้ปากดูดเนี่ยดูดอะดูดอะไรถ้าเป็นนุ่นเนาะดูดมาเข้าปากนะนี่คือคำว่าดูดเข้าใจไหมครับดูดน้ำในขวดเนี่ยดูดน้ำมาเข้ามาปากนี่คือดูดโอเคไหมทีนี้คำว่าดึงแทนที่ผมจะดูดไม่เอาดึงจับดึงดื้อๆเข้ามาใส่ปากเลยโอเคไหมครับคำว่าดึงนั้นดึงกับดูดความหมายเดียวกันนะกับผลักคนละเรื่องทีนี้ผลักก็ไปเนี่ยเข้ามามันก็ผลักไปแรงผลักกับแรงถูกผลักก็แล้วกันมันนี่เข้าใจง่ายเพราะไงนะอย่างเช่นตัวเรานะครับอย่างผมยืนพลังงานมากในส่วนตัวนะครับไอแรงที่มันกดตัวเราเนี่ยอากาศความกดอากาศเนี่ยครับ 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วตามภาษาวิทยาศาสตร์เขาว่าไว้นะครับมันกดตัวเราตลอดนะในแนวตั้งที่ระดับน้ำทะเล 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วตัวเรามีกี่ตารางนิ้วครับคิดตรงนั้นด้วยนะครับนิ้วเดียวนะ 14.7 ปอนด์เนี่ย2ปอนด์ครึ่งต่อ1กิโลกรัมโดยประมาณนะฮะ2ปอนด์ครึ่งต่อ1กิโลกรัมโดยประมาณนะครับต้องคิดไปสิครับ 14.8 ปอนด์7กิโลนะพี่นะตารางนิ้ว7กิโลกรัมเนี่ยมันทับตัวเราอยู่เวลาเนี้ยกดอยู่ตรงเนี้ยเวลามันกดทำไมเราจึงไม่รู้สึกเพราะว่าแรงของเรามันผลักออกไปถูกมั้ยครับแรงในตัวเราเนี่ยคือพลังงานบริสุทธิ์มันผลักออกไปเพราะฉะนั้นแรงผลักก็คือพลังงานจากตัวเราผลักออกไปโอเคไหมส่วนแรงกดก็คืออากาศอย่างนี้จะเรียกว่าแรงดูดแรงผลักได้ไหมได้ไหมครับคิดว่าได้ไหมก็ตั้งค่าใหม่สิครับในดูดมันจะมีผลักในตัวเราเห็นไหมครับในดูดก็ดูดก็คือแวกเครื่องดูดเข้ามามันจะมีแรงผลักไปในตัวมันเองงั้นดูดผลักนั้นก็คือความถี่นั่นเองนั่นนี่คือความไม่บริสุทธิ์ของพลังงานจะมีคำว่าแดงโดดและผลักอยู่ตลอดเวลาเซนหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีเซนหนึ่งส่วนแสนล้านของวินาทีดูดผลักมันมีความเป็นความถี่นะมันจึงเข้าใจยากเนียนมากครับต้องเซตซีโร่เพียงเวลาเป็นศูนย์อย่างเดียวครับจึงจะรู้และเข้าใจในสิ่งในภาวะนี้ได้โอเคไหมครับถามว่าใครแหละเป็นคนก็คือพระพุทธเจ้า
แล้วใครล่ะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทีนี้เออลูกศิษย์ต้นแถวกลางแถวหรือหัวแถวเอาให้แน่มันต้องมีหลายระดับต่อไปแต่ลุงออกศิษย์แต่ตาคดผู้อยู่หางแถวนะพี่นะอยู่หางแถวเราไม่เอาก้นแถวไม่เอากลางแถวก็ไม่เอาเอาหางแถวดีกว่าเอาไว้ทำอะไรก็เป็นพันท้ายนรสิงห์ไงโอ้ยท้ายเรือเนี่ยคอยงัดคอยใหญ่หัวแถวกลางแถวชนตะลิ่งเนี่ยฟังภาษาหลวงด้วยปัญญาก็เกิดตรงนี้เองคอยงัดใหญ่หัวแถวชนตะลิ่งกลางแถวชนตะลิ่งแล้วนี่ตัวพอนึกออกไหมครับอย่างลักษณะเนี่ยต้องเข้าใจโดยปัญญานะภาษาหลวงเลยคิด3ชั้นนี่จะจบได้หรือไงชั้นเดียวไม่จบหรอกโอเคไหมมันต้องบอกว่ามันเป็นแหล่งปัญญาไปแล้วนะที่ว่าศูนย์แห่งศูนย์รวมแห่งปัญญาไปแล้วนะบ้านเราทีวีสารนี่มันชั้นสิ่งแวดล้อมนี่นะครับเป็นศูนย์รวมแห่งปัญญาไปแล้วนะเจ๊เป้ไปต่อครับแหมมัน ต่อเนื่องครับใจเย็นแน่แต่มาตอนนี้รู้สึกความรู้สึกนั้นเข้ามาอยู่บนใบหน้าใกล้ๆตาแล้วจ้าเรื่อยๆมาเรียงนกบินเชียงมาทั้งหมู่ตัวเดียวมาไร้คู่ใจหดหู่อยู่ไหนก็ไม่รู้แปลว่ามันเริ่มเข้ามานะฮะแปลว่าเคสอินทูเข้ามาค่อยๆครับมันจะมีความรู้สึกครับพูดว่าวับๆครับวูบวาบที่ใบหน้าจำเลยครับมันก็รู้สึกมันฟิลลิ่งนี่สำคัญมากถ้ามันจะรู้สึกทีน้อยสองน้อยเองครับถ้าหากว่ามีความนิ่งพอมีความสงบใจพอนะฮะก็จะได้รับสิ่งเหล่านี้โดยง่ายดายคือความรู้สึกในผิวกายเรามันจะตอบสนองเองเห็นไหมครับก็ขอให้รักษาเนื้อผ้าไว้นะคุณใจเย็นดีแน่ใจเย็นนะครับไปต่อวันนี้เสียงที่ส่งมาซ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 าดีแล้วดีแล้วดีแล้วซาซาชื่นใจนะเสียงดังเปิดไปแล้วเสียงดังกักกักกักชื่นใจนะรู้ไหมน้ำอัดลมน้ำอัดลมน้ำอัดลมที่ผมกินได้นะบอกให้ก็ได้มันมีโค้กมันมีอะไรนี่ว่าสปรายครับกินได้สปรายนี่กินได้น้ำมันลมเนาะผ่านไปลุงออกครับผมสงสัยครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่บิ๊กแบงล้วนเป็นผลมาจากพลังงานไม่บริสุทธิ์แสดงว่าแรกเริ่มสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ก็คือสิ่งที่บริสุทธิ์มาก่อนวงเล็บพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในไม่บริสุทธิ์ใช่ครับใช่ครับถามว่าต้องจำแม่นๆตรงนี้นะพลังงานบริสุทธิ์มันจะเหนือกว่าทุกสรรพสิ่งเหนือกว่าเยอะเลยแต่พลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพอเวลาพลังงานที่บริสุทธิ์มันทำงานก็คือฟิวชั่นเนี่ยดูดผลักเนี่ยครับดูดเข้ามาแล้วก็ผลักไปมันดูดเข้ามาพลังงานบริสุทธิ์มันจะเป็นตัวดูดขณะเดียวกันมันจะผลักไปด้วยขณะเดียวกันนะผลักไปด้วยนั้นมันก็แบบรู้จักโดนัทไหมอ่ะเหรียญบาทก็ได้ที่มีเจาะรูตรงกลางนะไอ้ตรงกลางเนี่ยคือพลังงานบริสุทธิ์ตรงนั้นหรือว่าโดนัทโอเคไหมครับโดนัทเอายางรถยนต์ก็ได้ใช่นะนั่นตรงกลางคือพลังงานที่บริสุทธิ์ทีนี้ไอ้ตัวยางรถยนต์น่ะทั้งหมดนั่นแหละคือภาวะของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นึกออกนะครับมองออกนะครับมันซ่อนซ้อนกันอยู่ถามว่าเป็นเพราะพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จะไม่มันแตกไม่ใช่เป็นเพราะพลังงานที่บริสุทธิ์จึงทำให้ไม่บริสุทธิ์แตกเปรี้ยงออกมาเป็นดวงดาวสารพัดดวงดาวภาวะนี้พระพุทธเจ้าบอกว่านี่คือกฎพระไตรลักษณ์ทุกขังการเกิดเป็นทุกข์การเกิดพลังงานไม่บริสุทธิ์เป็นทุกข์มันสาสางมากยิ่งขึ้นขังอยู่ในอนาบริเวณหนึ่งทุกขังก็คือร้อนรนทำไม่ได้แต่เปรี้ยงปุ๊บเป็นอนิจจังทันทีเห็นไหม
อนัตตาอยู่ไหนคำว่าอนัตตาเนี่ยมันเป็นคำคำเดียวกับคำว่าปรมัตถสัจธรรมเป็นคำคำเดียวที่บอกว่าเป็นความว่างเป็นคำคำเดียวกับคำว่าค่าคงที่มันมีอยู่ก่อนนะจ๊ะเห็นไหมครับงั้นแตกโตมปุ๊บจากอยู่นั้นก็มาเกิดใหม่ไอตัวไม่บริสุทธิ์ก็เลยหุ้มตัวบริสุทธิ์เอาไว้ในดวงอาทิตย์ก็ใช่โอเคไหมในโลกเรานี่ก็ใช่ดาวนุ่มก็ต้องหมดใช่ทั้งหมดนะตัวไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดจะหุ้มตัวที่บริสุทธิ์อยู่เพราะฉะนั้นตัวที่บริสุทธิ์ทำไงมันก็ดิ้นสิครับมันก็พยายามหาทางออกอ่ะนะโดยการหมุนรอบตัวเองนั่นเองโอเคไหมเหมือนเราเกิดมาเดียวกันนะมันดิ้นตรงนั้นมันก็จะผูกพันแต่พระพุทธองค์เกิดมาก่อนรู้ก่อนสิ่งเหล่านี้จึงบอกเล่าก็สิบพานกระบวนการต่างๆมาหลายรูปแบบ 2,500 ปีกันมาแล้วจ้ามาถึงวันนี้ลุงออกก็มาทำหน้าที่ตรงนี้ให้เพื่อให้ท่านได้กรุณาพิจารณาอย่าเชื่อลุงออกโดยง่ายเป็นอันขาดนะครับห้ามเลยห้ามเชื่อเลยนะครับเพราะอยู่ที่ตัวท่านเองทั้งหมดผมก็พยายามที่จะหยิบยื่นในสิ่งที่มันแหลมคมที่สุดให้ดีแล้วที่สนใจครับคุณธรรมสอนนะครับโอเคผ่านไปเพราะคำว่าบิ๊กแบงบิ๊กแบงบิ๊กแบงเนี่ยมันก็มาจากคำว่า before big bangไอ้ตัว before big bang เนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์คือตัว before นั่นแหละครับโอเคไหมพอมัน big bang เปรี้ยงก็คือตัวไม่บริสุทธิ์มาแล้วจ้าเนี่ยพอนึกออกไหมครับแม่ถ้าเป็นลูกโป่งนะวันที่18จะโชว์ให้ดูครับจะโชว์ให้ดูคำวิเวกสภาพสภาวะ big bang เนี่ยจะโชว์ให้ดูเป็นรูปธรรมให้ชัดเจนให้มองเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับมันจะได้เก็ตชัดๆดูสิเพราะว่าเป็นวันที่อธิบายเรื่องจิตบริสุทธิ์กับจิตศาสตร์กับพุทธศาสตร์เชื่อมโยงกันนะครับเป็นเป้าหมายหลักนะครับเพราะว่าจะมาบรรยายมันตรงกับวันวิสาขบูชาพอดีนะครับขออยากจะให้มาอยู่ในบรรยากาศถ้าเป็นไปได้นะครับมีอาหารกินอยู่20โต๊ะนะครับโต๊ะละ 2,300 บาทใครจะสนับสนุนด้วยก็ไม่ปฏิเสธนะ ถึงไม่สนับสนุนก็ไม่ว่าอะไรกันไอ้รู้ใจถึงด้วยที่ว่าใจถึงด้วยที่ว่าเนี่ยแกไหมเอาล่ะแล้วมีโอกาสบ้างไหมครับถ้าสภาวะที่บริสุทธิ์แล้ว 100% จะมีอวิชชาจะแทรกอยู่ไม่มีแน่นอนนะครับเพราะว่าบริสุทธิ์นั้นจะไม่มีอวิชชาแทรกเลยนะครับจะมีอวิชชาแทรกให้เกิดสิ่งต่างๆได้อีกคือจากค่าคงที่โดนความดำแทรกความใสเลยต้องมามีบทบาทเป็นสีดำไม่มีครับเพราะว่าตรงนี้ได้แล้วได้เลยครับนะตรงนี้จะได้แล้วเลยคือบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์มันตกน้ำไม่ได้ตกไฟไม่แล้วครับอยู่ในโคลนตมอยู่ในอะไรต่างๆนะเขาก็ไม่มีอะไรไปแปดเปื้อนเขาได้นะครับบริสุทธิ์ตรงนี้ไม่มีอะไรไปแปดเปื้อนเขาได้โอเคไหมครับของบริสุทธิ์ที่ว่าเนี่ยขอให้เข้าใจให้ตรงกันมากๆเอาไว้นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้ามันได้จริงแล้วก็ได้แล้วได้เลยตรงนี้แหละครับตรงที่มันเกือบจะได้เกือบจะไม่ได้ตรงนี้นะครับมันไม่พุ่มพวงนะแล้วก็เสียบหล่นเอาดอกไม้มาทัดหัวเนี่ยก็เหยียบแล้วก็หล่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวรู้เดี๋ยวไม่รู้เหมือนกับสภาวะของอรูปพรหมนะเดี๋ยวก็ใช่เป็นรูปแล้วก็ไม่ใช่เป็นรูปมันก็จะกลับมาเป็นทั้งรูปเป็นทั้งไม่ใช่รูปเป็นทั้งรูปเป็นทั้งนามอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมถ้ามันเลยปุ๊บมันก็ได้นามเนี่ยเป็นอินฟินิตี้คือทำลายไม่ได้นั่นเองครับนะครับค่าคงที่นั้นทำลายไม่ได้ภาวะที่จริงคือพระนิพพานนั่นนะครับนะไม่รู้จุดเกิดเนี่ยไม่รู้เกิดจากจุดไหนไม่รู้จุดดับสุดที่หนึ่งไม่รู้จุดเริ่มต้นอ่ะไม่รู้จักมันไม่มีจุดสิ้นสุดทำลายไม่ได้แต่คนที่มานั่งพูดชัดเจนที่สุดนะวันนี้ก็คือลุงหงอกและเรื่องพวกนี้ไม่เปลี่ยนตัวแน่นอนไม่เปลี่ยนคำพูดแน่ๆนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นขอให้ทำใจให้เป็นสองฝั่งให้เป็นนะครับอย่าโถมโหมลงมาหาลุงหงอกคนเดียวไม่ได้นะเชื่อลุงหงอกคนเดียวโง่ทันทีนะไม่เชื่อไม่เชื่อได้ครับดีไม่ดีดีไม่ดีได้ครับเป็นการแชร์กันถึงจุดนั้นมันจะนิ่งเองนะขอให้ใช้หลักนี้พิจารณาโดยสม่ำเสมอหน่อยก็ดีนะครับไปต่อลุงออกคะช่วงนี้ขนลุกบ่อยๆจังเลยก็ต้องบอกเมื่อกี้นิดนะครับว่าถ้าเป็นไปได้นะครับ
เมื่อกี้ผมบอกว่าจะมาแชร์แค่ประมาณ 3-4 ประโยคนะครับคุณแม่แดมแม่แดมมาดามคุกกี้นะครับโอเคนะหาโอกาสครับแต่จะหมดโอกาสแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ทำงาน1วัน1วันไม่ทราบว่าจะไปไหนบ้างพรุ่งนี้นะครับแล้วก็มีวันเสาร์ก็เลี้ยงพระใช่ไหมล่ะวันที่ผมก็ไปอเมริกาแล้วนะกลับมาก็สิ้นเดือนนู่นนะครับเห็นไหมมันจะยาวนะครับก็คงจะเป็นสิ้นเดือนนู่นก็จะมาเจอกันนะครับพยายามติดต่อ 22.7 นะครับเข้าสู่ตอนนั้นเป็นการสื่อสารเรื่องนี้ขอให้นัดแนะมาออกตัวนิดนึงครับเวลามาเพราะว่าผู้คนเขารับสายตรงนี้เขาไม่รู้ไผเป็นไผนะฮะยิ่งอยู่หน้าจอบ่อยๆเนี่ยผมก็เอ่ยชื่อเสมออยู่แล้วนะมาดามคุกกี้เนี่ยก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับโทรมาก็จะเขาจะมีการนัดแนะผมให้นะครับจะไม่ทราบผมจะไม่ค่อยจะดิวใครๆโดยตรงนะครับบอกให้ทราบไว้นะเพราะว่าผมไม่ค่อยจะดิวใครโดยตรงบอกให้ทราบไว้นะครับยกเว้นผมขึ้นหิ้งเอาไว้นะไม่กี่คนนะครับที่ผมดิวโดยตรงผมให้ VIP ยกกำลัง2ยกกำลัง3ไปโน่นในส่วนตัวผมนะครับอันนี้ดิวโดยตรง ส่วนก็มากด้วยประมาณ 98-99% ก็มาจะผ่านนะครับเพราะว่าผมมีก็ต้องมีคนกรองให้งานผมนะครับเห็นผมอย่างนี้นะฮะเวลาผมถือตัวมากนะบอกให้ทราบใครจะมากอดผมไม่ได้นะผมไม่ให้แนวจะบอกให้ด้วยโอเคนะก็เข้าใจกันลึกๆเข้าไปนิดนึงฮะอธิบายความลึกความตื้นความหนาบางให้กับกันและกันฟังเพราะนี้อย่าไปปิดบังนะฮะเอาล่ะต่อไปถึงงอค่ะว้ายมันงอกจังเน้นจังมันงอกเลยชอบใจด้วยคนที่ฝึกจิตและสนใจในเส้นทางการหมดกิจจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่ชีวิตจริงกับเจอแต่บททดสอบเคสใหญ่ๆเช่นเคสสูญเสียทั้งคนที่เรารักการจากการตายและสิ่งของและสิ่งของเงินทองที่มีแทบจะไม่มีเหลืออะไรแต่ใจก็ทุกข์รู้ว่าทุกข์ต้องปลดนะอย่าลืมนะฮะพระพุทธเจ้าเนี่ยมาสอนเรื่องอะไรพระองค์จะเริ่มต้นกับว่าการเกิดเป็นทุกข์แปลว่ามาในเรื่องทุกข์เพราะการเกิดตัวมันทุกข์หมดนะเมื่อพระพุทธองค์มาสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องให้สอนให้รู้เรื่องภาวะแห่งทุกข์ทุกข์เนี่ยแค่นะภาวะมันเป็นสภาวะทุกข์นะแล้วก็แนะนำวิธีปฏิบัติให้พ้นทุกข์นี่เนี่ยพระพุทธองค์มาใน2ไผ่เข้าไหมครับแต่ผ่านภาษาผ่านอากัปกิริยาได้มาแตกไปเยอะแยะมากมายจุดที่นี้ก็คือพระพุทธเจ้าเกิดมาโลกนี้อุบัติมาโลกนี้มาเพื่อที่จะเพราะพระองค์รู้มาตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วไอ้คำว่าความทุกข์เนี่ยรู้มาตั้งนานแล้วแต่ทำไงจะพ้นทุกข์เนี่ยเห็นไหมครับมันจึงตรัสรู้ได้จึงมาพาผู้คนนำพาให้เกิดผู้มนุษย์เนี่ยให้เกิดการพ้นทุกข์คำว่าทุกข์คำเดียวเนี่ยอย่าสรุปว่ามันเข้าใจง่ายนะภาษามันง่ายเนาะแต่สภาวะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะและภาวะอะไรกันเนี่ยโอ้โหเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆจริงๆอ่ะเอาเถอะถึงมันจะไม่ง่ายแต่ณวันนี้ก็มีคนมาใช้ภาษาพระอรหันต์พูดคุยกันอยู่ผ่านจออยู่เวลานี้เอาใช่ไหมครับมีผู้คนมาใช้พระอรหันต์คือภาษาพระเจ้าเราแห่งมหาราชเนี่ยครับผมเรียกว่าภาษาพระอรหันต์นะครับมาพูดจาผ่านจออยู่ตรงนี้มันก็น่าจะ get into ได้โดยง่ายเพราะว่ามนุษย์เหมือนกันเนี่ยถึงจะต่างเพศก็ยิ่งต่างเพศยิ่งไหวหรือเปล่าเพศเดียวกันไม่ไว้วางใจกันเชื่อเถอะครับหญิงไม่ไว้วางใจกันหรอกเชื่อเลยร้อยเกือบทั้งร้อยด้วยกลุ่มหญิงจะไม่ไว้วางใจกันไม่รู้เขาแย่งอะไรกันผมก็ไม่รู้ถึงรู้ก็แกล้งเซ่อ ชายก็เหมือนกันมันเป็นเซนส์ของมันชายก็มาไว้วางใจกันเหมือนกันอ่ะ
พราะหญิงกับชายเนี่ยมันจะพอเวลามันเข้าเป็นปีเป็นขุยจะไว้วางใจกันง่ายโอเคไหมครับจะไม่เป็นศัตรูกันแต่ถ้าเข้าใจในบทบาทลีลาของเนเจอร์จริงๆนะมันจะไม่ทะเลาะกันมันจะประสานกันได้โดยง่ายยืนยันว่าง่ายครับโอเคไหมนี่นะมันนี่มันกำลังมันนะไปเรื่อยทีครับโอเคนะหวังว่าคงจะตามทันนะสำหรับท่านที่ฟังมาโดยต่อเนื่องนะครับหวังว่าคงจะโอเคนะนั่นก็คือชีวิตจริงนะฮะคุณมาแดมมาแดมนะครับต่อไปมารู้ตรงนี้แล้วก็เชื่อว่ามันน่าจะปลดล็อกทางใจได้นะครับพยายามเข้ามาใกล้กับคณะทำงานของเราเสมอๆนะครับก็จะมีแนวทางมีช่องทางนะครับในการที่จะปลดปล่อยสิ่งที่มันติดขัดอึดอัดทั้งขั้วหัวใจและทั้งด้านภาพของกายคือเรื่องสุขภาพนะครับใจคือความเข้าใจนะครับอย่าคิดว่าปลดล็อกง่ายนะความใจนะครับนะมันเหมือนกับเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะครับเข้าใจแล้วทำอะไรก็ทำได้นั่นคือวิชาคณิตศาสตร์มันจดจำมานะครับอันนี้มันไม่ใช่เลยนะต่อไปครับโอ้โหยุ่งเลยภาษาไทยเป็นไทยด้วยแล้วเนี่ยจำนงชัยสอนช้างนำทีตัวเล็กมีจริงไหมครับลุงหอกลุงหอกลุงหลอกเลยถ้าเป็นลุงหลอกเว้ยเออดีเว้ยหอหีบรอลิงออ่างกอไก่ลุงหลอกใช่เว้ยพอใจด้วยนะคำนี้ลุงหลอกไม่ใช่ว่าไม่พอใจนะผมเคยเห็นใน YouTube หรือศูนย์พันไปแล้วครับไม่เข้าใจภาษาเบื้องต้นนะครับช้างน้ำงัวช้างน้ำเหรอช้างน้ำที่ตัวเล็กมีจริงไหมครับเขาตีแตกตัดตกไม่ใช่เหรอนะเป็นฝีมือของทางคนเนี่ยฝั่งพม่าเขาเรียกอะไรเนี่ยนะแถวนั้นแมวไม่ใช่ไทยใหญ่ไม่ใช่กะเหรี่ยงโอเคนะครับฝั่งพม่าเนี่ยฮะกะเหรี่ยงก็จะเป็นงานฝีมือนะครับเล็กนิดเดียวเคยเห็นคนจีนเขาแกะสลักไหมฮะเท่ากับเม็ดถั่วเขียวโอ้โหเนียนมากเลยเล็กนิดเดียวเห็นไหมนั่นคืองานฝีมือเขาแกะไปทีนี้กะเหรี่ยงเนี่ยมีความสามารถพิเศษในการแกะพวกรากไม้ต่างๆให้มันเหมือนช้างเป๊ะเลยหนังเหี่ยวหนังแห้งเลยนะเขาเรียกว่าช้างน้ำโอเคไหมเขาพิสูจน์ทราบเรียบร้อยแล้วว่าอันนั้นก็คือเรื่องของการแกะสลักของจริงบ่อมีแต่เจ้าโอเคไหมครับอันนี้พูดณวันนี้มันพูดไปถอยหลังประมาณ30 ปีแล้วครับได้ไหมน่าจะได้ครับ30 ปีเอา25 ปีก็แล้วประมาณ25-30 ปีนะครับให้เข้าใจตามกันแล้วกันนะไอ้เรื่องของช้างน้ำที่ว่านั้นพอดีผมมีอายุ75 ปี74 ปีมันก็เลยพอที่จะจำแนวทางนะเด็กรุ่นหลังนี่จะไม่รู้พวกนี้นะครับรุ่น20 ปีเลิกคุยกันเลยจะไม่รู้นะครับงั้นพอเวลารู้จักลุงหงอก็รุ่นหลังเกิดมาทีหลังก็กรุณารับรู้ทราบไม่ต้องรับรองนะครับรับรู้ทราบก็พอนะครับของเมกแหกตาเข้าใจมั้ยเขาขายเป็นของขลังใช่มั้ยนั่นของขลังคงจะร่ํารวยมาเยอะแล้วพวกของขลังเนี่ยโอเคนะโอเคตรงไม่ใช่ของจริงนะครับคุณจำนงนะครับตรงนั้นต่อมารู้ว่าทุกข์แต่มันไม่ปฏิเสธอารมณ์ที่เกิดขึ้นรู้ว่าทุกข์แต่มันไม่ปฏิเสธอารมณ์โอเคก็ต้องยอมรับมันก็รู้เข้าใจถ้าไม่ปฏิเสธก็แปลว่ายอมรับยอมรับความเข้าใจสภาพสภาวะแห่งทุกข์นั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อที่จะให้สอนให้ผู้คนรู้จักสภาพสภาวะของทุกข์คือมันต้องรู้มันเข้าใจสภาพสภาวะทุกข์มันจึงจะตีแตกตัดตกได้โอเคไหมความขมขื่นก็ใช่ทำไงจะเข้าใจความขมขื่นหรือเจ็บอกเจ็บใจเงี้ยมันปี๊ดป๊าดเนี่ยจะเข้าใจได้เนี่ยๆๆตรงนี้สำคัญนะครับนี่คือสอนว่าพระพุทธเจ้ามาเพื่อที่จะมาปลดปล่อยในจุดนี้ให้สภาพสภาวะแห่งทุกข์นั่นเองนะครับเมื่อเวลามันหลุดปุ๊บใจมันก็ไม่เป็นทุกข์แต่ก็พัฒนาทางด้านจิตให้หลุดพ้นได้โอเคไหมครับพ้นทุกข์ได้แนวทางอย่าเป็นเช่นนั้นนะครับรู้แต่ว่าทุกข์รู้ว่าทุกข์
แต่มันไม่ปฏิเสธอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันยอมรับแต่เห็นและอ่านเพื่อนทางจิตวิญญาณเขาชอบพูดกันว่าคนที่ฝึกจิตแบบนี้จะได้แต่สิ่งดีๆเรื่องดีๆแต่ทำไมเรารู้สึกว่าเขาปฏิเสธความเป็นจริงของชีวิตคำว่าเขาแปลว่าอารมณ์เรานะครับอารมณ์คุณถ้าผมอ่านตามนี่นะอารมณ์คุณมาแดมเนี่ยครับคุณคุกกี้กันแล้วกันนั่นเป็นอารมณ์ของคุณเห็นไหมฮะโอเคพอได้ไหมครับคือไม่ปฏิเสธอารมณ์ตรงนี้ว่าเนี่ยตรงนี้นะครับมันยิ่งดีทำให้เราอยู่กับตัวเองคุณคิดตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเขาที่อ้างถึงเมื่อกี้เนี่ยของเขาแบบฝึกแบบนู่นนี่นั่นนะหนีไปไกลเขาคือเขาเราคือเราอย่ามาแชร์กันตรงนี้ถ้าท่านแชร์กับผมอยู่ตรงนี้นะฮะท่านก็จงแชร์แค่ตรงนี้อย่าตัวอื่นมาแชร์ไม่งั้นจะทำให้ถ่วงความเจริญไปว่าแทนที่จะถึงปลายทางได้เร็วก็จะกลายเป็นตัวหน่วงเร็วหน่วงนะฮะนักปฏิบัติธรรมด้วยกันจะหน่วงเราจะดึงเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่านักปฏิบัติธรรมที่ว่านั้นเขาก็ยังไม่เข้าถึงธรรมเลยยังไม่ถึงขั้นบรรลุมันก็เลยกลายเป็นหน่วงกันเหนี่ยวกันรั้งกันยื้อกันอยู่มันไม่มีทางไปต่อโอเคไหมครับคณาจารย์หรือคณาจารย์อาจารย์พระองค์นั้นที่เป็นต่างเขาไม่ทราบว่าเข้าไปถึงที่ถึงคำว่าวิมุตต์แล้วหรือยังเห็นไหมวิมุตต์ปัญญาถึงอย่างนะหรือบรรลุธรรมเข้าถึงธรรมโสดาสกิทาคาอนาคาและอรหันต์ถึงไหมต้องถามท่านให้ชัดๆนะครับต่อไปนี้ต้องถามนะหัวแถวต้องถามทันทีนะครับยกเว้นใครจะมาออกตัวซะก่อนอย่างเงี้ยออกตัวก็รับได้คนที่ออกตัวก่อนสำคัญดีมากครับไม่รู้ก็บอกว่าไม่ตายหรอกครับรู้ก็บอกว่ารู้เท่าไหร่ก็บอกว่ารู้เท่ากับเท่านั้นเงี้ยผมว่ายุคนี้มันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะไม่งั้นจะสั่นเร้นแอบแฝงยิ่งเรื่องพุทธศาสนามันลึกซึ้งมันหลอกลวงกันง่ายๆงี้ดีกว่ามั้ยมันลวงกันง่ายมันหลอกกันง่ายเหลือเกินเพราะมันลึกซึ้งจริงๆครับนั่นๆๆนะถามว่าใครล่ะครับจะไปเข้าถึงตัวที่มันลึกซึ้งจนซึ้งลึกๆซึ้งลึกๆ ลึกซึ้งซึ้งโอ้โหเอาภาษาไหนมาต่อนี่มันขณะฟังลงงอกมันเกิดมืดกลางหน้าผากแต่พอมองเข้าไปมีภาพเหมือนตาตาข่ายสีฟ้าสานกันเหมือนตะกร้อโดนัทตรงกลางมีแสงวิ่งไปมีแสงวิ่งเข้าไปแรงมากเป็นกระแสเหมือนดวงอาทิตย์แต่วันต่อมาเป็นวงแสงนั่นคืออีหยังนั่นคืออะไรตามรู้ครับน่าขออนุญาตครับตามผู้ใหญ่มาไม่กัดแน่นอนโอเคนะถ้าหากว่าลุงงอกนั่งพูดอย่างนี้เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งถนนสายนี้นะครับตามผู้ใหญ่มาไม่กัดแน่ๆถ้าสรุปได้ดังที่ว่านี้ยังไม่วินิจฉัยขาดโอเคนะตามรู้มาถูกทางแล้วครับไปให้สุดทางเห็นไหมแต่เต้นแมนก็บอกว่าไปถึงหน้าผาถ้าสุดทางมันมีคำว่าตกหน้าผาตกหรือเดินเลยหน้าผาเลยเหยียบอากาศเดินเลยเนี่ยนี่นะอุปมาเนี่ยถ้าได้มันจะหลุดแป๊ดไปงั้นโอเคนะครับเข้าใจในบรรยากาศอย่างนี้ให้ได้นะครับแล้วก็จะรู้ว่าดีมากครับคุณโอ้ภาษาไม่มีวรรณยุกต์ลุงหอกยุ่งแล้วนะคุณกิตกันแล้วกันโอเคนะโอเคนะคุณกิตพี่นันกันแล้วกันเนาะโอเคคงผิดเต็มปอแล้วมั้งก็ไปผิดแล้วล่ะกิตพี่นันโอเคนะเอาละแต่โอ้หมดพอดีว้าวดูนาฬิกาแล้ววันนี้มันพี่ลึกพี่ลั่นเลยนะครับ16:10 นแล้วเชียร์แมนบอร์ดสิต้องเช็คตรงนี้16:10ครับครับโอเคนะครับสุขเกษมเปรมปรีการเกิดของแต่ละชนชาติมีผลต่อการเข้าถึงค่าคงที่ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมนะครับสัตว์ทุกตัวมีสิทธิโดยชอบธรรมผมใช้คำนี้นะฮะเจ้าชายยุทธะไม่ใช่พระพุทธเจ้าถามว่าชายเสือคืออะไรเจ้าชายเสือถาคือใครคือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังการจำเป็นหลักได้เลยครับหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายยุทธะเพียง1 นาทีเองนะครับ
ตรงภาวะนั้นนะครับนี่จะอธิบายวันที่วันวิสาขบูชาเนี่ยครับนะแล้วก็พระพุทธเจ้าไปพูดที่คนพบพระธรรมพระธรรมนะจำพระพุทธธรรมไงพระพุทธธรรมนะครับจำได้ครับตรงนี้เป็นหลักเลยนะและพระอรหันต์วงเล็บเท่านั้นเลยนะครับยุคสมัยนั้นคือผ่านเอหิภิกขุอุปสัมปทายุคสมัยนี้ใครจะถามใครจะตอบทีเนี้ยละไว้ก่อนนะครับนายต่างทุกคนมีสิทธิ์นะครับไอ้คำว่าพระธรรมเนี่ยผมใช้มาเป็นมรดกของโลกแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นมรดกก็คือเค้กก้อนหนึ่งนะครับสัตว์โลกทุกตัวมีส่วนแบ่งหมดมนุษย์ได้รับส่วนแบ่งก่อนเพราะว่ามนุษย์รู้จักคำว่าดีกับชั่วใช่ไหมทำดีสุดหัวนี้ชั่วสุดเข็ดไงเนี่ยมนุษย์จะได้รับก่อนโอเคไหมครับเมื่อได้ก็ต้องผ่องถ่ายกับมนุษย์รุ่นต่อไปหรือสัตว์โลกต่อไปนะครับเป็นหน้าที่ต้องผ่องถ่ายนะครับเรื่องอย่างนี้เพราะฉะนั้น การฟังนะการฟังที่ว่าแต่ละครั้งแต่ละคนเนี่ยครับทุกคนมีนะมีสิทธิโดยชอบธรรมจะเข้าไปถึงค่าคงที่ทั้งหมดภาวะนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นภาวะของพระนิพพานรุดโลกเลยนะไม่ต้องมาทำอะไรนะพระนั้นหลุดโลกเลยไม่ต้องมาทำอะไรโอเคไหมแปลว่าไอ้พวกร่างทรงคงเจ้าอะไรไปอ้างกันนู่นนี่ทิศมดรับรองทิศมดพระอาหารเขาไม่ได้ไปตรงนี้นะครับพระอาหารเขาจะไม่มาสถิตเถียนใครนะครับพระอรหันต์ย้ำนะเขาไม่มาสถิตเถียนใครแต่มนุษย์ทุกคนสามารถรู้ภาวะของพระอรหันต์ตนนั้นสรุปมีแต่พระอรหันต์นั้นจะรู้เห็นพระอรหันต์จบข่าวเห็นไหมสรุปคือมีแต่ตัวเราเท่านั้นจะรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนหมดตัวตนของตัวเรานั่นคือจบข่าวเหมือนกันนะโอเคนะครับก็ขอให้เข้าใจในกรอบอ้างอิงที่กำลังเล่าให้ฟังตรงนี้ให้มันชัดๆอยู่ในตัวท่านนะมดก็มีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมนะครับแต่ต้องวิวัฒนามาอีกนานไม่รู้กี่ร้อยกี่แสนล้านปีพี่เนี่ยมาเป็นมนุษย์อย่างนั้นผมพูดภาษาเดียวกันเรื่องเนี่ยแมนบอยโอ้โหลากยาวจังไอ้นี่ไฟจนดับหมดแล้วลากยาวจนไฟดับหมดแล้วโอเคครับสุดท้ายแล้วมั้งทีนี้ยังสมบัติเนี่ยอย่าคิดว่ามันเป็นของใครง่ายนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไหมถ้าถามลุงออกนะมีแน่นอน 100% เกินต่างหากถามว่ามันอยู่ที่ไหนบางคน100คน99คนก็ว่าได้มีอยู่ในเหล็กไหลสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่ในเหล็กไหลเอาไงรู้ออกไปยังไงก่อนคำตอบสุดท้ายไม่ต้องต่อรองนะครับอย่าต่อรองนะคำพูดต่อไปนี้เด็ดขาดมากครับมีแต่เหล็กหลอกไม่มีเหล็กไหลแน่นอนเห็นไหมสิ่งเหล่านี้มันเป็นสมบัติของใครของใครมันเป็นมรดกของวงตระกูลก็ด้วยครับถามว่าเคยเจอไหมลุงบอกว่าเคยเจอก็ใช่ที่ไม่เคยเจอก็ไม่ใช่ที่รู้ค่อนข้างจะแน่นอน 99% สมมติว่านี่คือเหล็กไหลนะมันเป็นของใครของใครเท่านั้น
คนอื่นมาไม่ได้เลยมันเป็นสายเขาเหมือนพันธุกรรมนะครับมันเป็นเหมือนพันธุกรรมเหมือนกับคำว่าสายพระพุทธเจ้านั้นนะฮะไม่มีใครมาแทรกสอนพระพุทธเจ้าได้เจเนเรชันหรือสปีชีส์พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีใครมาแทรกสอนได้เลยครับมันเป็นสายของพระองค์มาเลยนะฮะพัทธรกัปนะนี้มีอยู่5พระองค์1กากุสันโธโกนาคัปปโนกัสสปโคตโมและพระศรีอริยเมตไตรโยเป็นสายของพระพุทธองค์โดยแท้ไม่มีใครมาเชื่อมโยงได้เลยนะครับไม่มีใครเข้าได้เลยมันเป็นของใครของใครมันก็เป็นทุกเป็นพันธุกรรมหรือพันธุ์พิเศษอ่ะโอเคมั้ยครับเป็นพันธุกรรมโดยแท้นะฮะวิธีการพิจารณานะครับทำไมพระศรีเมตไตรบำเพ็ญมา16สงฆ์ไคสมากับถามว่าในพัทธรกัปเดียวกันนี่คือกากุสันโธถามว่าบำเพ็ญมากี่อสงไขยง่ายๆก่อนตั้งต้นก่อนมันพ้นมีในคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้บำเพ็ญตนอยู่4อสงไขยแสนมหากัปงั้นก็ถอยหลัง4อสงไขยนะกากุสันโธบำเพ็ญแค่มา1อสงไขยเองเห็นมั้ยทำไมถึงใช้เวลาน้อยจังเพราะว่าโลกใบนี้ก่อนๆนั้นมันไม่มีอะไรมากธรรมชาติแค่อยู่กับจิตมือเองนะพระองค์เกิดมาก็สะสมมาเต็มร้อยอยู่แล้วมารับรู้เรียนรู้ทั้งโลกมันก็ต้องใช้เวลาน้อยนั่นเองจึงบรรลุธรรมสูงสุดโอเคไหมครับต่ออุบัติมาเปรี้ยงก็ได้หนึ่งมาเป็นทุนเลยครับเป็นทุนเลยครับบอลทูบีมาเลยโอเคไหมครับนะสองได้มาจากหนึ่งก็ถ่ายเทกันด้วยวิธีอย่างนี้โอเคไหมครับทีนี้สองก็มาบำเพ็ญอยู่อ่ะเซซะว่าสองอสงไขยเห็นไหมแพ้ไหมทำไมกันเมื่อเวลาหมดวาระองค์ที่สองโกนาควโนเนี่ยผ่านไปกัสสปะมาแทนที่องค์ที่สามก็ได้สองและมาฐานมาจากสององค์ถัดมาเป็นฐานรองรับจึงมาอยู่ในการที่เรียนรู้ทั้งโลกใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าโลกมันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเยอะโอเคไหมใช้ถึงขั้นสามอสงไขยนี่เป็นตัวพอมองเห็นไหมครับผมกำลังพูดจาผ่านขั้นบันไดให้ฟังนะครับองค์ที่สี่ก็คือสมณโคดมนะบำเพ็ญมาเสียสงไข่แปลว่าเกิดมาปุ๊บบอลทวีเลยได้มาเกือบเต็มเลยจ้าเห็นไหมมาทำเอาเพียงกี่ปีบอกไว้ให้เลยนะกี่ปี39ปีเรียนรู้ทางโลก939ปีโอเคไหมน่าพอ30ใช่ป่ะใช่ไหมครับท่าน29เนาะ29มาเรียนรู้ทั้งโลก29ปีมีลูก1คนชื่อราหุลด้วยเอ้าเห็นไหมฮะเพราะว่ามันทุนเดิมบอลทูบีมาตั้งแต่มาเรียนรู้ทางโลกจริงๆใช้เพียง29ปีไทยปีมนุษย์เนี่ยเห็นไหมครับจากนั้นก็ได้รู้หมดแจ้งเห็นไหมที่สุดแล้วออกเดินดงไงใช้เวลา 5-6 ปี 35-36 เป๊ะทำหน้าที่45ปีทีนี้เห็นไหมครับกว่าจะได้พระอรหันต์มาทำหน้าที่แทนนับไม่ถ้วนนะครับมันจะมีวันมาฆบูชาเกิดขึ้นโอเคไหมวันนั้นรู้ไหมพระเจ้าตรัสกับสาวกที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดที่บอกว่ามาชุมนุมกันไปตรงนั้นหมายความจริงนัดเขานัดกันยังไงพระอรหันต์เนี่ยตรงนั้นต่างหากไม่มีในบันทึกไม่มีบันทึกก็ไปเป็นไรก็ลุงหงอกเล่าให้ฟังเนี่ยนัดแง่ๆโอเคแต่เขานัดกันวิธีไหนหรอโอเคอย่าไปไกลเดี๋ยวมันจะไม่จบนี่มันสี่ทุ่มกว่าไปแล้วนี่ก็ขอให้เข้าใจในกรอบนี้ทีนี้มาถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปพระศรีเมตไตรบำเพ็ญมาก่อนหน้าลิดิจ้า16อสงไขยเต็มๆเลยมาถึงไม่ต้องบำเพ็ญหาเลยปอกแตกบ้างอีกโทษก็บำเพ็ญต้องสิบหกสองขายอ่ะมันโอ้โหอันนี้แค่สี่สองขายเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ไม่เติมสิบหกสองขายโดยสรุปก็เห็นก้อนเดียวก็บรรลุได้นะด้วยโอเคไหมครับถ้าผมจะให้ความรู้สึกอย่างนี้เข้ามาเป็นตัวที่จะค่อยๆพิจารณาดูคือเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจถึงมันไม่ตรงกันก็พอ get into ได้บ้างไหม 1% 2% 3% เหล่านี้เป็นต้นนะครับนะเราก็ไม่มีที่แตกหักกันนะครับเพียงแต่ว่าเชื่อมโยงให้ฟังที่ผมสอน
มาเพราะว่ามาไกลมากมานานมากเหลือเกินครับมันใช้เวลามากนานไงตั้งสิบหกสงไข่โถเอ้ยแมนบอยอธิบายความง่ายๆมาถึงก็บรรลุเลยไม่ต้องมาเรียนรู้หาอะไรเลยทั้งโลกเนี่ยโอเคไหมครับงั้นไปใช่ไหมครับแต่นาทีนี้เขาส่งสมุนเข้ามาก่อนเฮ้ยกับสามสายไงอุ้ยพญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกนั่นแหละก็มาทำที่ก่อนมากวาดลานวัดก่อนเข้าใจไหมเออความหมายกวาดต้องไม่เกลี้ยงก่อนดีเอาไว้ไม่ดีไปเร็วเมื่อทุกอย่างราบเรียบแล้วก็พระองค์เสด็จมาเองเป๊ะไม่รู้จะเป็นใครแต่งร้อยสองพันกว่าปีนโยมนะเกิดอีกกี่รอบตายกี่รอบเป็นผมไม่เกิดแล้วจ้าผมจะไปวันใครบอกประตูช่องพระนิพพานไปเดี๋ยวนี้ไปมันคืนนี้เลยดีมั้ยพาไปหน่อยได้ไหมหนูงอกก็ใช้ผ้าขมากันมีพ่อแม่นะใหญ่ผ้าขมาหลุดนะยุ่งนะพี่ก็แปลว่าตามผู้ใหญ่มาไม่กลับนะฮะก็คือความหมายก็คือตรงนี้เองถ้าเป็นไปได้นะทั้งหมดท่านมีหูท่านมีตาท่านมีความรู้สึกอย่าเชื่อลุงงอกห้ามเด็ดขาดสิ่งนี้พระองค์ตรัสไว้ห้ามเชื่อ10ข้อ10ประการกาลมาสูตร10ข้องั้นรู้เข้าใจและพัฒนาเองนะจะรู้เองตอนนั้นปัจจจังจะเกิดขึ้นกับตัวท่านเองทั้งหมดมีสิทธิโดยชอบธรรมนะฮะที่จะเข้าสู่ภาวะชาติเนี่ยภาวนาไว้เถอะเป็นชาติสุดท้ายก็พอแล้วจ้าย้ำในการอยู่ในปัจจุบันสิ่งที่ไม่มีหาให้มันมีไม่พอหาให้มันพอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเอามันขึ้นใจเลยมีลูกต้องบอกเรียนมาเพื่อทำงานประกอบอาชีพไม่ใช่เอาใบปริญญามาอวดกันติข้างฝาไม่เอาเออได้ก็ดีแต่อย่าคิดว่าเอาเรียนประกอบอาชีพประกอบอาชีพได้เวลา7ปีเอาอาชีพเป็นหลักเรียนรู้จากอากู Google ไงโอ้ย YouTube อีกต่างหากและที่นี่ก็ยังให้ด้วยหมื่นกว่าคลิปนะบ้านเราที่มาเรียนรู้แถวนี้แหละครับเอาพวกนี้เก็บเกี่ยวไปอาชีพทำไปออกไปครับฝากแม่งมากเรื่องนี้นะครับเพราะเป็นห่วงนะครับอ้าวไม่จบอีกเหรอว้ายพอแล้วมั้งพี่นี่มัน4:20ไปแล้วนี่เป็นประวัติการนะวันนี้นะครับผมก็รู้ว่าทันมันผมก็มันเหมือนกันอ่ะแต่ขอเดี๋ยวท่านชัยยมุนจะมานั่งคอยด่านนั่นจะต้องกลับวัดใช่ไหมท่านมาเพื่อประสงค์อะไรจะมาคุยกันเพราะว่ามันเป็นวันที่ต้องมีงานมีการการขอเวลาท่านหน่อยขอไล่อ่านลงไม่ใช่คำถามแต่ขออ่านเขาหน่อยเชิญถามคำสุดท้ายครับเชิญเลยครับเอาถ้างั้นก็คุณจำนงบอกว่าวันนี้ขอบคุณมากครับคุณลุงวันนี้ได้ความรู้สนุกมากคุณมาดามบอกว่าสนุกมากๆครับวันนี้คุณพานุกรบอกคืนนี้เที่ยงคืนพรมน้ำมนต์รถบ้านมารีรมคลอง6คลองหลวงหน่อยครับตุ๊กตามหาทรัพย์บอกว่ารับพลังงานเสียงคุณลุงหนักมากมากค่ะคุณพนักงานบอกว่า18นี้ผมขอ1โต๊ะได้ไหมครับหมดหรือยังวงเล็บไม่อั้นโอเคครับก็ขอให้อยู่ดุลพินิจของแต่ละท่านแต่ละคนให้ได้นะครับที่ว่ามานี้นะครับความจริงผมก็มันนะครับผมมันตลอดเวลาอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ไปเวลาผมเข้ามาทางลึกๆผมก็จะมันก็มีแอคนิดหน่อยนะครับจะถือแอคผมนะครับเพราะว่าต้องการที่จะเร่งที่จะเร้าที่จะกระเช้ากระเย้าแย่บ้างประมาณนะยังไงก็ไม่หลุดภาษาไม่สุภาพเนาะก็คงไม่หลุดหรอกครับถ้าหลุดก็ขออภัยนะก็แล้วกันเพราะว่าตัวเราเองไม่ใช่พระอรหันต์เนาะจะได้มีสติตลอดเสร็จ24ชั่วโมงมั้ยเสร็จ16วินาทีนะก็เลยต้องไปตามกระแสที่ว่านี้นะโอเคนะงั้นก็ขออนุญาตสรุปโดยส่วนตัวก็แล้วกันว่าคุณจำนงเรื่องเหล็กไหลก็เชื่อว่าชัดเจนนะมีแต่เด็กหลอกแล้วครับมันมีจริงแต่เป็นของใครเขาจะใช้ได้คนเดียวนะครับจำให้ดีเป็นวงตระกูลก็เลยครับเขาจะถ่ายทอดเป็นใครก็เข้าไปก็ไม่ได้เขาจะกลับมาที่เดิมหมดนะครับบอกให้ทราบใครไปไหนก็ไม่รู้ขายไปใส่หีบใส่ห่อหาหายไปดื้อครับมันไม่ใช่ของเขาไงนะทรัพย์นั้นไม่ใช่ของเราอย่าไปเอามาเลยโอเคไหมครับเป็นประธานหอนสอนใจมากอะไรก็ตามที่เป็นของเราต้องเป็นของเราแน่นอนแต่วันที่เราเกิดถึงวันที่เราตายอะไรก็ตามที่มันเคยเป็นของเรามาก่อนบัดนี้สิ่งนั้นไม่เป็นของเราแล้วถ้าเราเชื่อมั่นในส่วนตัวว่าเราเป็นคนดีทำดีแล้วชั่วมาตลอดขอได้โปรดสรุปด้วยความว่าสิ่งที่มันออกจากเราไปนะวันนั้นคือสิ่งไม่ดีของดีจะเข้ามาแทนที่นะวินาทีนี้พอไหมครับ
ฟังทันหรือเปล่าไปเปิดฟังทีหลังได้ YouTube พะโถเอ้ยนอนฟังเมื่อไหร่ก็ได้โอเคนะขอบคุณมากนะลุงหอกวันนี้ได้ความรู้สนุกจังเลยโอเคครับคุณประคองนะครับคุณพานุกรอันวิสลุงครับคืนนี้เที่ยงคืนขอฝนขอน้ำพรมหมดทำไมผมจะตีความนี้ไม่ออกน้ำฝนโอเคนะตุ๊กตาแล้วพลังงานเสียงคุณหลงหนักมากมากค่ะโอเคฮะเต็มแข็งนะโยมนะเต็มแข็งเต็มกำลังมังเอาไว้18นี้โอเคคุณพานุกรจบข่าวคุณชนากรนอนหลับดีค่ะโอเคครับมาดามลุงออก thank you with big นะโอเคคุณคุกกี้โอเคไขมันในเลือดอยู่แท้ละลายไปฮ่าง่ายประกาศครับตอนนี้ต้องขอบคุณไททันแมนครับลุงออกไม่เกี่ยวก็จะไปแล้วนะบ้านใครพรุ่งนี้ประกอบชีพตามปกติเด้อขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเดี๋ยวขอเราพอผมเป็นห่วงเรื่องนี้มากๆจริงบอกให้ทราบตรงๆเพราะว่าผมจะเข้าใจเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและการเมืองมากนะครับแต่ผมไม่แสดงท่าทีด้านการเมืองให้เฉยหรอกครับยังไม่ถึงเวลาแสดง ว่าไปโน่นนะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบเหมือนทุกก้าวที่เดินจะน้ำบอกอากาศนะฮะขอให้พระราชพานะของพระศรีเมตไตรเขาจะทำงานของเขาเองเขาจะทำของเขาเองอย่าวอรี่อย่าวิตกกับเรื่องนะดีเขาจะพักประคองไม่ดีเขาจะสลายแน่นอนนะยืนยันไม่เปลี่ยนคำพูดนะเอวังก็มีแต่กับตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you with me จบข่าวครับผมโอเคคุยกันท่าน